ัสดีครับพบกับผมที่เรียนนิทานธรรมชาติในเว็บจะเชื่อกินเปล่าและขายฟรีวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับอาการของกลุ่มบุคคลในช่วงวัยทำงานนะที่พบกันบ่อยมากก็คือเรื่องของซึมเศร้าล่าสุดมีข่าวนะครับของดาราท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเหมนะครับซึ่งน่าเสียดายมากเลยนะครับซึ่งผมเห็นว่ายังหนุ่มยังแน่นนะครับแล้วก็เท่าที่ติดตามผลงานระยะสั้นเนี่ยก็อนาคตไกลนะครับสลดปมเหมคิดสั้นทำงานหนักจ่ายหนี้ก้อนโต15ล้านเหตุค้ำประกันเพื่อนอันนี้ก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวนะครับที่รายงานออกมาเป็นข้อมูลของเขาของพี่เหมนะครับไม่แน่ใจว่าเนื้อแท้แล้วพี่เหมคิดเรื่องอะไรกันแน่แล้วเราไปดูเนื้อข่าวนะครับเรื่องดังกล่าวทำให้คนบันเทิงช็อกอย่างมากเพราะไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็ผมสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือพี่เหมเป็นซึมเศร้าซึมเศร้าเป็นอาการหนึ่งที่ถ้าโดยเนื้อแท้แล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะคิดยังไงจะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าหากว่าตัวเองจะเป็นซึมเศร้าก็คงจะเศร้าแล้วก็เหมือนดีใจไปด้วยในคราวเดียวกันก็ร้องไห้ไปด้วยก็เศร้าเข้าไปอีกไม่รู้ว่าเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าในขณะเดียวกันที่ดูข้อมูลข่าวนะที่เห็นเป็นถึงพิธีกรระดับประเทศที่งานล่าสุดก็งานเกี่ยวกับนางงามเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรรายการกำลังจะบอกว่าโหคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นซึมเศร้าได้และหรือเราก็ไม่รู้เลยว่าภายใต้เงื่อนไขของความประสบความสำเร็จในรูปแบบที่เราได้รับชมจากผลงานของพี่เหมเนี่ยพี่เหมจะเป็นซึมเศร้าเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้พี่เหมถึงคิดว่าจะมาขออนุญาตเล่าผ่านเล่าอะไรเล่าประสบการณ์ตรงแล้วก็แชร์ผ่านนิทานธรรมชาติก่อนที่จะไปแชร์ขอรับโทรศัพท์สักครู่ครับสวัสดีครับผมครับผมขอผลการพิจารณาไปยังอีกแล้วนะคะจากไหนครับได้จากไหนนะขอโทษครับขอโทษค่ะคุณวีซ่าออสเตรเลียค่ะครับผมเชิญครับค่ะเพราะมันว่าทำถามได้ขอผลการพิจารณาไปยังเดียวแล้วนะคะครับผมค่ะไม่ทราบคุณได้รับ SMS alert แจ้งเตือนหรือว่าอีเมล alert ของ DFS เข้ามาหรือเปล่าคะสักครู่นะฮะทางเจ้าหน้าที่ไม่ทราบผลแล้วครับสามารถบอกผมได้เลยได้ไหมฮะไม่สามารถแจ้งได้เนื่องจากว่าผลเป็นความลับนะคะระหว่างทางผู้สอบสถานทูตน้องระพงศ์เป็นคนเดียวนะได้ครับอันนี้คือ VFS ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ DFS เข้ามาหรือเปล่าคะมีครับมีครับได้แล้วนะคะอย่าลืมแจ้งที่เมลของถามพูดนะคะแจ้งเมื่อวันและวันนี้นะคะ2วันนะคะครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตอนแรกผมจะไม่รับสายนี้ด้วยซ้ำไปนะดีแล้วว่าผม เป็นรายการของเราเองก็เลยได้รับนะฮะที่ผมติดขัดหรือเล่าช้าเนี่ยอย่าไปคิดว่าผมไม่รู้เรื่องที่ผมเล่านะครับเหตุเพราะว่าผมอะไรอ่ะผมไม่คุ้นชินกับการผมรู้เรื่องที่ผมจะเล่านะครับแต่ผมพยายามที่จะเล่าออกมาแล้วให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายมากกว่าที่ผมจะเข้าใจตัวเองนะครับบางทีมันอาจจะเป็นวิชาการเกินไปมันเป็นทางการเกินไปหรืออะไรก็ตามก็อย่าได้ถือสานะครับเพราะว่านี่คือนิทานธรรมชาตินะครับโรงเรียนจะกินเปล่าและขายฟรีตอนนี้ผมก็แน่นอนนะฮะว่าเรื่องมันหนักและมันใหญ่ขนาดนี้ผมก็ต้องมีนะครับจำมาต้องมีผู้ที่รู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องกลไกธรรมชาติรู้เรื่องกลไกออโตเมติกของเกินธรรมชาติและเหนือธรรมชาตินั่นก็คือลุงหงอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่จะได้ได้รับความเห็นจากลุงหงอกช่วงนี้กำลังตรวจสอบเรื่องผ่านหรือเปล่าครับผ่านโอเคเมื่อผ่านแล้วก็ไปต่อครับ
โอเคก็พี่เหมครับลุงหงอกนะครับตอนนี้เราอยู่กับลุงหงอกแล้วนะครับทุกคนทุกท่านพี่เหมถ้าผมดูตามนี้แล้วเนี่ยผมก็จะเสียดายมากถ้าหากว่าผมเป็นแบบที่พี่เหมเป็นได้เนี่ยผมก็คงจะมีความสุขมากเลยเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากนะครับผมไม่รู้จักพี่เหมเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงที่ผมเคยร่วม งานอยู่เนี่ยได้เอ็นเครดิตพี่เหมไว้ดีมากก็แสดงว่าพี่เหมเป็นที่น่ารักพี่เหมเป็นที่ประทับใจเป็นเพื่อนร่วม งานที่ดีแต่ทั้งหมดที่ดีความรอบข้างที่ดีทั้งคนสัตว์สิ่งของแต่ฉะไหนใดเล่าพี่เหมถึงรู้สึกไม่ดีจนถึงขนาดที่ไม่อยากหายใจซะแล้วนะครับในกรณีนี้ผมโฟกัสไปที่คุณแฟนนะครับเนื่องจากว่าแฟนตื่นมาแล้วเจอภาพอันสุดช็อกก็คือเห็นพี่เหมอยู่ที่ริมระเบียงไอ้ตัวเนื้อเหตุการณ์ผมจะไม่เล่ารายละเอียดนะครับผมกำลังเป็นห่วงอารมณ์ของคุณแฟนเลยว่าเห็นภาพที่ช็อกเสร็จปุ๊บก็ต้องติดตาแน่นอนตึงแน่ๆนี่คือสิ่งที่ต้องนำมาเล่าสู่แล้วก็หาทางช่วยเหลือผ่านนิทานธรรมชาติในบ้านเราทีวีนะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งทีนี้เรามาประเด็นโฟกัสที่แรกก่อนก็คือเรื่องของซึมเศร้าถ้าพูดถึงซึมเศร้าผมก็ต้องยกอีกเรื่องนึงมาก็คือไบโพล่าไบโพล่ายังไม่พอคนเราคุ้นชินเคยชินกับไบโพล่ายังไม่พอซึมเศร้าไม่พอเมื่อคืนนี้ผมได้รบกวนลุงหงอกอธิบายเกี่ยวกับหลายบุคลิกภาพซึ่งเป็นอาการที่อยู่ตรงกลางระหว่างซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่าแล้วก็ตัวเนื้ออาการเท่าที่ฟังมาเนี่ยฮะจะมาขยายความกับว่าไบโพล่าคืออะไรซึมเศร้าคืออะไรหลายบุคลิกภาพคืออะไรนั่นคือเรื่องทางการแพทย์เขาว่าไปแต่ถ้ามาเป็นทางธรรมชาติในนิทานธรรมชาติเนี่ยผมก็จะต้องขออนุญาตบอกเลยว่าถ้าจับประเด็นได้คือตัวหลายบุคลิกภาพเกิดจากแรงกดดันที่เกิดขึ้นในวัยเด็กแล้วเกิดการป้องกันตัวเองผ่านตัวเองอย่างมีชั้นเชิงและมีนัยยะเป็นรูปแบบมีแพ็กเกจจิ้งมีการจัดการที่ดีเพื่อปกป้องความรู้สึกของตนเองจึงมีหลายบุคลิกภาพนะครับอันนี้สามารถหาอ่านได้ใน BBC เธอชื่อเจนี่นะครับส่วนซึมเศร้าเนี่ยแน่นอนชื่อมันก็ต้องบอกแล้วว่าเศร้าจนชนิดที่ว่าดีฟนะฮะดีฟก็คือลึกผมใช้คำว่าดีฟนะลึกนะฮะก็ไปหาอ่านได้ในที่เขาว่าส่วนผมก็จะมองว่ากลไกของ3อาการเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไบโพล่าซึมเศร้าและหลายบุคลิกเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไบโพล่าไบโพล่าก็คงจะ alert หนักมากแต่ทำไม alert หนักมากถึงได้ถึงอะไรไม่ดีหรือว่าเป็นทุกข์ซึมเศร้าก็เป็นทุกข์ไบโพล่าก็เป็นทุกข์ผมว่าปัจจัยสำคัญในการที่เราจะมาพูดถึงตรงจุดนี้ก็ต้องไม่พ้นสมองพอไม่พ้นสมองผมก็ต้องขออนุญาตนำลงออกมาเพื่ออธิบายความผ่านภาษากิ๊กก๊อกทั้งหมดนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ในรูปแบบของตะวันตกนะฮะเพราะว่าจีเทียมก็ออกตัวแล้วว่าองค์กรสร้างโง่นั้นเนี่ยทำให้มนุษย์บิดเบี้ยวนะครับแล้วก็ผิดเพี้ยนไปอย่างแสนสาหัสโดยกระบวนการขององค์กรสร้างโง่ก็ยังไม่พอตอนนี้เป็นสาขาฟิสิกส์ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ก็คือเรื่องของคลื่นเพราะฉะนั้น2สาขานี้นะครับยังอะไรยังไม่มากพอที่ผมจะถ่ายทอดออกมาได้ยังมีอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาธรรมชาติและซึ่งเป็นธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่พ้นกระบวนการของวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกทีนี้ที่เดียบอกว่าทั้งหมดที่ว่ามาเป็นองค์กรสร้างโง่หมดเลยโอ้โหนี่ถ้าไม่องค์กรสร้างโง่สร้างแล้วเราสามารถที่จะสร้างเองได้ไหมแต่เราจะไม่สร้างโง่เราจะสร้างไม่โง่เพราะฉะนั้นคนฟังอย่าเชื่อเพราะทีเดียมบอกแล้วว่านิทานธรรมชาติทีเดียมสติลปิดโคตรโง่ทีเดียมเนี่ยโคตรโง่คนฟังก็อย่าโง่ตามทีเดียมเพราะไม่งั้นก็จะโคตรโง่เหมือนทีเดียมแต่ทีเดียมก็จะถามลุงหงอกว่าลุงครับเราจะแก้ยังไงดี
ซึมเศร้าไบโพล่าและโรคอาการหลายบุคลิกครับแก้ยังไงไม่พอผมขออนุญาตถามก่อนว่าผมบอกว่ามันต้องเป็นเรื่องสมองแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะมารู้เรื่องหรือเข้าใจกลไกของสมองซึ่งเป็นกลไกออโตเมติกที่สำคัญที่สุดอีกอวัยวะหนึ่งภายในร่างกายของเราซึ่งจริงแล้วผมก็ไม่ยอมรับเขาว่าสมองอยู่แล้วด้วยผมมองว่ามันคือในหัวอ่ะเชิญครับคุณลุงโอ้ยจะเชื่อด้วยวะเชื่อลุงเชื่อลุงเลยนะมันอ่ะเชื่อใจให้เด็กดูงั้นเหรอครับครับเพราะว่าบ้านเราดอททีวีขันอาสาเองอ่ะมาพูดถึงเรื่องมนุษย์นะฮะเราคือใครทีนี้ผมก็ย้อนว่าเราคือใครมันก็ต้องรู้สิว่าเราจะจัดการกับปัญหาของเราอย่างไรได้แต่ก่อนจะจัดการปัญหาได้มันก็ต้องมารู้ก่อนว่าเราเนี่ยมันคือใครผมก็เห็นว่าลุงงอกเนี่ยต้องรู้แน่ๆว่าเราคือใครและก็ต้องแก้ปัญหาได้แน่เคยจำกันได้ไหมคำนี้พูดกันมาเกินกว่า20ปีนะคือคำว่าเราคือใครเนี่ยนะมันเป็นคำแรกๆที่มันเปิดตัวลงมาสู่สาธารณชนในรูปแบบของ YouTube ปนทีวีนะฮะพอเวลาตั้งคำถามนี้ให้กับสังคมทั่วไปแล้วก็กลับมามองมาหาตัวเราว่าเอ๊ะเราคือใครกันแน่สุดท้ายมันก็น่าจะเป็นภาษาต่อไปเนี้ยมันคงจะอยู่อีกยาวนะคือเราคือใครตอบเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลเมื่อกี้มีคำว่าสมองคำว่าสมองนี่ก็เป็นภาษาทางตะวันตกที่เขาพูดถึงกันเบรนในเรื่องเบรนในหน้าวันนี้ตะวันตกเนี่ยพูดกันมากเหลือเกินนะว่าไม่ว่าจะเบรนที่ออกมารูปแบบของอัมพฤกษ์อัมพฤกษ์อัมพาตแล้วหรือเบรนจะเรียกว่าเป็นอัลไซเมอร์แล้วหรือพาร์กินสันนะครับซึ่งทางการแพทย์หรือว่าองค์กรช่างโง่ตะวันตกไม่สามารถที่จะมาช่วยคนที่เขาระบุว่าเป็นพาร์กินสันได้เพราะฉะนั้นนั่นคือตัดออกไปคำว่าสมองไว้ก่อนนะครับมาถึงคำถามที่บอกว่าไบโพล่าเนี่ยไบโพล่าก็เป็นวิชาทางด้านการแพทย์ในกลุ่มที่เรียกว่าจิตวิทยาโอเคนะเขาก็พยายามที่จะสรรหาภาษาในองค์กรของเขาแหละหรือว่าในวิชาชีพของเขาออกมาในวิชาชีพของเขาออกมาที่จะมาเผยแพร่เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันในส่วนที่มันเป็นด้านจิตวิทยานะครับสรุปไบโพล่าที่พูดถึงกันเมื่อกี้นี่บอกคำว่า alert ตื่นเต้นมีตกใจไหมไม่มีตื่นเต้นเร่าร้อนเร่งรีบไปสู่จุดอะไรก็ได้ที่เขาจินตนาการส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยกลุ่มนี้มันก็จะมามีตัวเร่งปฏิกิริยาเร่งเราดูหนังกันบ่อยครั้งในเรื่องของอะไรนะที่มีกินยาเสพยาเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดความคิดนึกแบบจินตนาการแบบสุดขั้วโลกเลยลูซี่ครับลูซี่ดูสิดูสิอันนั้นนะฮะหนังเรื่องนั้นก็ออกมาในรูปแบบที่สารเสพติดมันเป็นตัวที่กระตุ้นหรือว่าเร่งปฏิกิริยาให้เกิดจินตนาการภาพออกไปในลักษณะ alert ตื่นเต้นไปเรื่อยไปกันสุดกูอันนั้นก็คือเรื่องของหนังไปนะครับกลับมาถึงชีวิตจริงไอ้ส่วนที่บอกว่าคุณเหมเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปกินนอนกับเขาเราก็ไม่รู้พฤติกรรมของเขาจะคิดพูดเรื่องอะไรนะกินเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ทำไมล่ะคนที่มีความสามารถสูงระดับนั้นใช่ในวาระที่เขา alert เนี่ย
เขาก็สามารถเป็นพิธีกรได้อย่างดีที่เขาเป็นนะฮะหรือแม้แต่เป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยหรือแม้แต่ไอ้นักร้องที่บันดือโลกชื่ออะไรอ่ะไอ้ที่ตัวดำเนี่ยเป็นตัวขาวอ่ะไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันเหมือนกันใช่ไหมรูปแบบอย่างนั้นอ่ะมันถูกกระตุ้นด้วยเป็นที่รู้กันหรือเปล่าไม่ทราบจนกระทั่งเวลาเขาออกโชว์ออฟแล้วก็มันเป็นตัวเขาจริงๆนะมันพาไปหมดโอเคนะปัดทิ้งไปนะครับมาถึงที่บอกว่าไบโพล่าที่ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าจิตวิทยาเข้ามาพูดถึงกันนะครับเอาล่ะโดยปกติถ้าเป็นธรรมชาติธรรมชาติอย่างเดียวอย่างไม่มาลูกเกี่ยวนะไม่มีตัวกระตุ้นอย่างเข้ามาวุ่นวายนะครับธรรมชาติของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของคำว่าดีคำว่าชั่วความจริงเรื่องนี้มันก็มาตั้งแต่เกิดโลกกันล่ะดำขาวดีชั่วมันก็เบรกมันก็ปรับมันก็สัมพันธ์กันมาตลอดโดยต่อเนื่องแล้วก็เป็นวิวัฒนาการในรูปแบบธรรมชาติในการที่แยกส่วนระหว่างดีก็เป็นในส่วนดีระหว่างไม่ดีก็เป็นในส่วนที่ไม่ดีในส่วนที่ดีโดยธรรมชาตินะฮะก็จะไปในทางที่ดีอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าพระศาสดาทุกๆพระองค์เนี่ยนะฮะนั่นคือส่วนที่ดีในกรอบของธรรมชาติก็จะออกมาเป็นเรื่องของสติปัญญาปัญญานั้นก็ให้กับมนุษยชาติต่อๆไปเนี่ยส่วนที่ดีโดยที่ไม่มีวิทยาศาสตร์ก็มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันก็มาในกรอบของธรรมชาติแล้วก็ได้ไปเช่นพระศาสดาต่างๆนาทุกๆพระองค์ที่ว่าไว้นะฮะกลับมาถึงวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งเมื่อเวลาเราเห็นรูปร่างก็ดีหน้าตาก็ดีเหตุไฉนเล่าเวลาเขาอาเลิศของเขานะฮะก็สร้างงานได้อย่างตื่นเต้นได้อย่างดีแล้วก็ทำกันมาดีโดยตลอดอยู่ๆอ้าวมาผูกคอตายฉันนี่เฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินคำว่าไปรับประกันเพื่อนอยู่15ล้านบาทเป็นไปได้ไหมมันเงินขนาดนี้มันใช่น้อยนะครับแล้วทำไมล่ะที่สุดเราบอกว่าเอ้ยไม่มีแค่เงินเช่าค่าห้องแค่นี้เราเป็นประเด็นที่จะให้ผูกคอตายผมว่ามันไม่น่าจะใช่เอาเถอะยังไงเสียแต่กลับวันนี้บอกว่าซึมเศร้าไอ้คำว่าซึมเศร้ามันคืออะไรถ้าหากว่าเป็นลังธรรมชาตินะฮะ ธรรมชาติดีหล่อล้อมมาคนที่มีภาวะที่เราเห็นว่าเป็นเขาเป็นซึมเศร้าอยู่ๆก็มานั่งโน่นคนต้นไม้ไม่พูดไม่จ้าอะไรกับใครใครจะมาทักท้วงนู่นนี่ก็ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กันใดๆทั้งสิ้นในรูปแบบอย่างนั้นเรียกว่าซึมเศร้าได้ไหมแต่โดยเนื้อแท้แล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติน่าจะคุ้นคิดอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับตัวคนๆนั้นนะที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้พระศาสดาออกมาในรูปแบบนั้นนะครับเอาล่ะไอ้ตัวซึมเศร้าเนี่ยเราไม่เคยอยู่ในจุดนั้นอารมณ์อย่างนี้ก็มันคงจะไม่สามารถที่จะถอดอารมณ์นี้มาให้ได้แต่โดยเนื้อหาชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทางนั้นนะครับอันนี้ก็ดีสุดขั้วร้ายก็ร้ายสุดขั้วไอ้ตรงที่ร้ายเขามีแอคทิวิตี้ยังไงติเลยแอคชั่นยังไงล่ะรุนแรงทำร้ายไหมมันต้องถามคู่อะไรล่ะผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกก็แฟนเขาแล้วนะจึงจะได้ข้อยุติออกมาเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้อะไรกันเนาะที่มันเป็นตรงนี้เอาที่ค่อนข้างจะอธิบายเชื่อมโยงได้กันแล้วกันว่านับตั้งแต่เราเกิดมาเอาล่ะคุณแม่เขาถูกไหมถูกปฏิกิริยาเร่งจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกกันว่าอันตราซาวเข้าไปในห้วงแห่งจักรวาลคือมดลูกของฝ่ายแม่นะเพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวของทารกไอ้ตัวอ่อนนึงๆอยู่ในครรภ์นี้เป็นต้นเราไม่แน่ใจว่าเขาผ่านกระบวนการมาหรือเปล่าถ้ามันผ่านกระบวนการนั้นออกมาก็แปลว่าวิทยาศาสตร์เข้าไปกระตุกอะไรตรงนั้นนะก็อยากรู้ไงฮะนั่นน่ะสิ
จะได้รู้ว่าลูกพิการไม่พิการจะได้รู้ว่าเพศอะไรแบบไหนจะได้เตรียมอนาคตให้ลูกถูกครับมันผิดตรงไหนครับนั่นนะฮะจะไม่ถูกว่าผิดหรือถูกเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่จะขึ้นตรงกับองค์กรสร้างง้อมาจากตะวันตกว่าสร้างมาตลอดแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาสกิลสเกลว่าเออให้ระวังหน่อยนะเพราะว่าเรื่องธรรมชาติกับเรื่องวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์นำหน้าอันนี้ก็เพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันที่มาของมันในการที่จะมาวินิจฉัยในส่วนที่จะเป็นคำถามซึ่งมันจะไปหาเบรนหาสมองที่เขาว่านะครับเอาล่ะก็อย่างเราก็รู้แล้วว่าไม่รู้ว่าถูกนะไอ้พวกอันตราซาวดูความเคลื่อนไหวของร่างกายไอ้ตัวนั้นเป็นคลื่นไอ้ตัวคลื่นตัวนี้นะฮะตัวร้ายมากๆทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการคลื่นของ MRI พวกนี้เห็นไหมครับครับตัวนี้ก็ร้ายกาจมากเราก็ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คุณเหมเนี่ยเข้าไปเจอประเภทนั้นด้วยหรือไม่ประการใดเห็นไหมก็แปลว่ามันต้องเป็นการประวัติของเขาเอาล่ะแล้วก็ประมวลมาเยอะแยะสารพัดมวลวิทยาศาสตร์เป็นตัวที่ชีวิตจริงอยู่เนี่ยก็มาคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับเห็นไหมก็คือคนที่มีความสามารถระดับนั้นก็คงจะต้องรับงานรับแรงต่างกันเยอะแยะสับหลิงยังไงแบบไหนพอเวลาจะไปไม่รอดก็มีการบูทร่างกายให้ร่างกายมัน alert นะฮะหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะละไว้ก่อนนะครับนี่ฮะความที่ไม่ทราบในส่วนตัวของเขาเนี่ยเราจะมาโมเมชั่นในการที่จะวินิจฉัยมันก็คงไม่ใช่เราแต่เอาเถอะทั้งหมดมันก็จะมาที่สมองแน่นอนทีเดียวนะไอ้ตัวสมองนี่นะฮะถ้าก็จะว่าไปทำมีจะคิดยังไงกับสมองสมองเป็นส่วนย่อของตัวเรานี่ภาษาลุงออกภาษาคีกอกเนี่ยครับครับแล้วมันจะออกมายังไงถ้าหากว่าจะมีเป็นภาพให้ดูสักนิดนึงวิธีคิดพวกนี้ทุกครั้งเวลาผมจะอธิบายเรื่องพวกนี้ผมจะเอาวงกลมเข้าเป็นตัวตั้งก่อนเพราะว่าถ้าเราแบ่งครึ่งออกมามันก็เป็นแบ่งสมองสองข้างไปมันจะเป็นรูปยึกยักยักอะไรก็แล้วแต่เขาจะว่าสมองเนี่ยนะไอ้สองฝั่งสองขาดูใหญ่ยักษ์เป็นก้อนเป็นกลีบอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องของเขานะไอ้ตรงเนี้ยนี่คือหูนี่คือหูเข้าหูใดก็ตามเดี๋ยวมันเข้ามาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะอะไรทำนองเนี้ยฮะนะคล้ายๆกับว่าจริงๆมันไม่น่าจะโยงมาข้างนอกหรอกครับมันอยู่ภายในร่างกายเรามันประหลาดกลไกหูกับหัวใจมันประหลาดมันโคกันอยู่ลุงขอโทษเดี๋ยวพอพูดสมองอ่ะคนก็จะไปคิดว่าสมองมีซีกซ้ายซีกขวาซีกซ้ายวิทยาซีกขวาศิลปะซึ่งTTMบอกว่าไม่รับผมอยากรู้ว่าผมไม่รับเนี่ยคือผมบอกมันไม่ใช่ก็แล้วกันอ่ะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็คือแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่ผมได้กรุณาเชิญลุงมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่สมองซึ่งผมบอกมันไม่ใช่อันนี้เอาละเขียนมาแล้วเนี่ยคือแม่เหล็กครับสมองมันจะเป็นลักษณะของแม่เหล็กเวลาทำงานนะครับไอ้ส่วนตะวันตกก็บอกอ้าวซีกขวาเรื่องเหตุผลเหตุผลในเรื่องลอจิกที่เขาพูดถึงกันนั้นแหละครับไอ้ซีกซ้ายก็เรื่องของอาร์ตเรื่องศิลปะแล้วแต่เขาจะว่ากันความไม่รู้เขาพยายามที่จะเอาให้มันเป็นรูปธรรมออกมาอธิบายให้ได้ในส่วนที่เป็นของเขาไอ้ของเราเราใช้คำว่าสภาพสภาวะตัวเนี้ยที่มันจะทำงานของกัดไปเลยกันกลับมาอีกทีนึงนะว่าพอเวลาจะเป็นดื่มกินอะไรก็ตามเห็นไหมเป็นตัวเร่งหรือเปล่าทำให้สมองมันคำพูดต่อไปนี้มันลำบากมากเอาเป็นว่าผลของมันก็แล้วกันนะเคยปวดหัวไหมทีนี้เห็นไหมปวดหัวข้างเดียวเนี่ยไอ้ตัวปวดหัวข้างเดียวเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาไมเกรนเข้ามาใส่สิแหละตะวันตกนะจะเป็นปวดหัวข้างซ้ายหรือปวดหัวข้างขวาไอ้ตัวที่มันปวดตรงนี้แหละมันทำไมมันถึงปวดในส่วนตัวนะคือทั้งสองสิ่งมันไม่แชร์กันมันไม่แชร์กันเห็นไหมมันไม่แชร์กันเนี่ยมันถ่ายเทให้กับกันและกันไม่ได้มันก็เลยมีภาวะที่ปวดหัวออกมาเห็นไหมไอ้ตัวแชร์นั่นมันคืออะไร
ถ้าพูดถึงแม่เหล็กมันก็ต้องตามด้วยไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าอะไรไฟฟ้ากระแสที่เราใช้กันเนี่ยแต่ในยะณขณะนี้ลุงหมอบอกว่าถ้าแม่เหล็กก็ต้องแม่เหล็กโลกอย่างเดียวไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าสถิตไอ้คำว่าสถิตเนี่ยกับคำว่าเสถียรก็มาแยกย่อยแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปสถิตเสถียรนะก็ต้องอธิบายก่อนว่าแม่เหล็กโลกคืออะไรไฟฟ้าสถิตคืออะไรถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงแม่เหล็กโลกการหมุนรอบตัวเองของอะไรของโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองไอ้แรงเนี่ยมันจะเข้าสู่ศูนย์กลางทั้งหมดเลยเหมือนน้ำวนเหมือนน้ำวนหรือถ้วยกาแฟเวลาชนกาแฟได้ครับหรือจะเป็นลูกข่างก็ยิ่งดีครับลูกข่างเวลาเราหมุนแล้วลูกข่างมันจะหมุนแล้วเตี้ยวนะมันจะนิ่งเหมือนโลกใบนี้เวลามันหมุนรอบตัวเองเมื่อลูกข่างมีความเร็วสูงขึ้นสูงขึ้นจะทำให้ลูกข่างทรงตัวอยู่ได้และเกิดความนิ่งของมันจนมันหมดแรงไปถูกโอเคครับแรงมันหายไปแรงนี้มันจะหายไปเพราะมันกลายเศษสีกับอากาศอ๋อครับครับครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ในท่ามกลางของอวกาศมันก็ไม่มีแรงเสียดสีมันจะไม่หยุดหมุนมันจะไม่หยุดหมุนโอเคมันจะไปเรื่อยๆของมันเองโอเคนะเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากให้เข้าใจเมื่อเวลาเทียบกับลูกข่างกับโลกใบนี้เหมือนกับโลกใบนี้นี่มันหมุนอยู่ในอวกาศถูกอยู่ในท่ามกลางท่ามกลางก็เลยไม่หยุดหมุนมันก็เลยไม่หยุดหมุนโอเคนะอันหนึ่งอวกาศมันถูกกดทุกด้านมันเท่าๆกันอวกาศถูกกดทุกด้านเป็นไปได้ยังไงอวกาศอวกาศกดโลกนี้ทุกด้านอวกาศกดชื่อคำว่าอวกาศมันไปกดอากาศได้ยังไงลุงมันถ้าจะบอกว่ายังไงเพราะว่ามันอยู่ในท่ามกลางมันก็ถูกอวกาศครอบมันตลอดเวลาท่วมอยู่ในท่ามกลางทุกมิติเหมือนกับเราโยนฟุตบอลขึ้นไปในอากาศครับก็ถูกอากาศครอบลูกบอลนั้นตลอดเวลาทำนองเดียวกันไอภาษานี้คือต้องจำไว้ก่อนแล้วกันฮะเพราะไม่เข้าใจหรอกลุงมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่ออวกาศมันไม่มีอากาศมันจะมาของไม่มีมันจะมากดของมีได้ยังไงพลังงานมากมายมหาศาลนะตามทางด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ก็พูดถึงกันนะครับแต่เราก็กลับมาให้มันใกล้ตัวซะตามนี้นะครับว่าเมื่อเวลามันเกิดเป็นสมองไอตัวสมองนี่นะฮะบางทีบางคนเอางี้ดีกว่าที่เขาว่าบางคนที่ว่าปฏิบัติธรรมนะเข้าถึงตัวเองมันจะไปเห็นสมองเรานะมันประหลาดมากเห็นสมองเห็นอวัยวะเราทั้งหมดมันทำงานยังไงไงทีนี้มันจะแปลรหัสจากสมองมาเป็นเรื่องของอยู่ที่ตาทีนี้เอารหัสที่มันทำที่สมองเนี่ยผลของสมองที่มันทำงานมันก็มาชี้รหัสแล้วมันออกที่ตาทีนี้คุณลุงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเข้าใจจะเข้าใจไปว่าต้องปฏิบัติธรรมถึงจะเห็นสมองซึ่งกลไกออโตเมติกในร่างกายตรงนี้มันสามารถเห็นโดยไม่ต้องปฏิบัติธรรมได้ไหมมันก็มันเป็นธรรมชาติเราอะมันจะไม่แสดงเชียวหรอแม่ไอ้เรื่องภาษาเนี่ยเนาะคันจะไม่เอาภาษานั้นมาพูดมันก็ไม่ได้จะต่อยังไงเอาไปได้กันแล้วกันอ่ะคือต้องได้คือถ้าเกิดว่าได้ก็เพราะว่าอะไรได้เพราะถ้าหากว่าไปอาศัยผ่านภาษาหนึ่งในนั้นผ่านภาษาปฏิบัติธรรมได้โอเคนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันเป็นธรรมชาติเราธรรมชาติใครๆก็สามารถเกิดการทับซ้อนหรือกลไกออโตเมติกมันแสดงผลที่เป็นมิติที่2และที่3ซ้อนในตัวเราขึ้นมาได้อีกใช่เมื่อกี้เพราะว่าลุงออกพูดถึงสภาพสภาวะและก็ภาวะขอนิยามสั้นๆของ3คำนี้หน่อยฮะเพราะว่า3คำนี้มันจะมาimagination หรือว่าจะมาแทนค่ากลไกของสมองซึ่งเป็น2คำนี้ได้เนี่ยคำนี้ก่อนได้แล้วก็มีคำนี้ตามอีกยังไม่อธิบายนะเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพนะครับคุณผู้ฟังตรงนี้นะฮะอย่าไปให้ความสำคัญกับคำว่าสมองในรูปแบบที่วิทยาศาสตร์บอกเพราะว่าเรากำลังพูดถึงธรรมชาติมนุษย์ที่เป็นตัวเราทีนี้เราไม่ใช้ภาษาวิทยาศาสตร์มาผ่านความเป็นธรรมชาติเราแล้วนะครับเราเพียงแค่เรียนเขียนอ่านมาตามที่เขาว่าเพราะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ของธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาตินี้ลุงออกแล้วบอกว่าในหัวเรามันเป็นเรื่องของแม่เหล็กแม่เหล็กนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขกลไกของอวกาศลุงออกบอกว่านั่นคือกลไกธรรมชาติของอวกาศกับโลกซึ่งก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะคือตัวเรายังไงลุงออกบอกอีกว่าการมองให้ออกมันผ่านตัวเราขนาดว่าผ่านตัวเราผมก็ยังมองไม่ออกลุงออกนั่นบ่อยว่ามันผ่านคำว่าสภาพสภาวะแล้วก็ภาวะเชิญครับมันคืออะไรสั้นๆครับ สภาพ
ถ้าหากว่าเรามีมือสองข้างมาต่อยตีกันเนี่ยสภาพเจ็บรู้สึกเจ็บสองประสาทคือสามารถที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนี่ยคือประสาทตาเราคือเห็นสภาพแวดล้อมกันแล้วกันโอเคนะสภาพแวดล้อมมันจะเป็นหมูหมากาไก่มาทำอะไรก็สวยแต่เรามองเห็นนั่นคือสภาพง่ายๆคือเรื่องของทางด้านกลไกกลศาสตร์พวกนี้นะฮะสภาพเรามองเห็นรถกำลังแล่นอยู่กำลังวิ่งอยู่ขึ้นไปหนึ่งคือสภาพที่มันเป็นไปอย่างนั้นโอเคได้เห็นเลยตับเนื้อเปล่าๆเนี่ยครับเป็นจริงจับต้องได้โดยคอมมอนที่สุดครับแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของสภาพจะเพราะสภาพมันมีที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ด้วยเพราะมันอยู่ไกลมันสามารถมองเห็นได้โอเคนะขนาดว่าอยู่ไกลก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยอ๋อเช่นอากาศครับผมโอเคนะครับผมหลังจากก็ใช่ทีนี้พอเวลาเป็นสภาวะไม่ต้องภายในเลยเนี่ยสภาวะเป็นสภาในเป็นภายในร่างกายที่มันเวิร์กมันทำงานมันอยู่ถามว่าอะไรมันทำงานกำลังบอกว่าแม่เหล็กไฟฟ้ากันแล้วกันไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ถือกันแล้วกันอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นพอเวลามันทำงานเนี่ยมันทำให้ประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายสัมผัสมันทำงานผสมผสานกันหรือว่าแยกย่อยกันประหลาดตรงนี้คนไหนไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่สามารถจะอธิบายได้คำว่าสภาวะง่ายๆคือมาถึงวันนี้ถ้าหากว่าจะเอาภาษาของวิทยาศาสตร์มาพูดจากันก็คือเรื่องของควอนตัมมันเร็วฮะมันสภาวะมันเร็วมันไม่หยุดอ่ะลุงจะบอกว่าในสมองเราในหัวเราเนี่ยเป็นเรื่องควอนตัมนะฮะใช่โอเคครับใช่เป็นควอนตัมอย่างเงี้ยมันทำงานกันมันจะเร็วฮะเร็วจนกระทั่งไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้หรอกมันจะแยกได้ไงต่อเมื่อมันโอเคมันจะมีคำหนึ่งนะที่บอกว่าหยุดคิดมันจะหยุดเป๊ะเลยอันนั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใช่ยังไม่ไปตรงนั้นแต่อยากจะบอกให้ชัดๆนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กมาเข้าไปแล้วเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจอาหารการกินเนี่ยครับสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กใดๆทั้งหมดคำว่าสมองบันทึกแก๊กคือแม่เหล็กมันดูดบอดอ่ะครับทีนี้เวลามันดูดมันจะไปไหนทีเนี้ยครับมันก็ผลักอยู่ตรงนั้นเองขนาดที่มันดูดนั่นแหละเออโอ้โหอ๋อลุงบอกควอนตัมมันทำงานแบบควอนตัมนั่นเองเออโอเคก็คือดูดผลักครับเออทีนี้เมื่อเวลามันดูดผลักมันไปต่อไม่ได้มันก็คือปวดเหตุนั่นเองลุงครับถ้านับการเกิดที่การเกิดเนี้ยครับหมายถึงว่ามันเริ่มดูดผลักตั้งแต่ออกจากคุณแม่มาแล้วใช่นี่คือตัดตอนที่ออกจากแม่เนาะง่ายที่สุดคือตรงนี้เกินกว่าพ่อแม่มีไหมลุงมียังไงครับมาตามยีนของฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช่ๆ okay. ที่เราพันธุกรรมนั่นแหละของพ่อแม่ของแม่นะฮะ uh-huh. เกินกว่านั้นมีไหมลุงก็ที่สูงสุดไม่มีอะไรแล้วก็คือเรื่องของพระศาสดาตัวนั้นน่ะที่จะรู้ได้ที่จะรู้ได้ถามว่าในสมองของพระศาสดาลุงรู้เรื่องอะไรครับเรื่องของตัวพระศาสดาเองไปรู้โดยอะไรครับรู้โดยมิติของพระศาสดาเองกายใจจิตของพระศาสดาเองเขารู้เรื่องอะไรครับรู้เรื่องตัวของพระศาสดาเองเขารู้ตัวเองแล้วมันจะไงต่อฮะก็เป็นส่วนย่อของสรรพสิ่งในใจก็ตามก็จะไปรู้เรื่องสรรพสิ่งใช่รู้นอกตัวรู้สรรพสิ่งสุดท้ายแล้วมันจะรู้อะไรอีกไหมครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ก็รู้ตรงความว่างหรือค่าคงที่แล้วครับเป็นพระเอกของเรื่องนะหรือจะบอกว่ารู้ของผู้เสมอว่าคือ PE นั่นนะครับโอเคโอเคไม่ไปครับให้รู้แล้วกันว่ามันจะไปรู้อะไรสุดท้ายก็คือจะไปรู้พลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองใช่โอเคครับย้อนกลับมาที่ตัวเราในกรณีของควอนตัมครับเนี่ยฮะมันเป็นภาวะของควอนตัมกันมาตลอดในเรื่องเราถ้าบอกว่า 2,000 กว่าปีกันมาแล้วเนี่ยครับครับเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครที่จะมาจำแนกแจกแจงให้ได้รู้ให้เรียนได้รู้ได้เพราะว่ามันถูกองค์ความรู้ตะวันตกครอบงำมาตลอดแต่คนในบ้านเมืองเราณวันนี้และหลายอย่างมันก็มาผสมผสานกันให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วก็เราสองคนกำลังมาหาทางที่จะให้หลายท่านหลายคนและกันได้มาพิจารณาว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมาคลุกอยู่กับตัวมนุษย์เราเนี่ยฮะทีนี้ที่มันหนักแน่นรุนแรงก็คือคุณเห็นที่ว่าเนี่ยเพราะว่าพอที่จะชักเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องของเป็นบุคลากรที่มีความสามารถหลายๆด้านประมาณนั้นนะครับครับอยู่ๆก็มาผูกคอตายมันก็เกินไปแล้วด้วยจังหวะนี้ขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงรบกวนลุงเปิด YouTube หน่อยฮะพอดีว่าเพื่อนเราที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะฮะ
YouTube นะYouTube มาแล้วโอเคมีใครบ้างก็แชร์กันมาได้เลยนะฮะว่าอะไรพออะไรนะครับคำสุดท้ายน่าสนใจมากครับคุณอาลูวิไลท์นะครับ อะไรไม่รู้ท่านบอกว่าคนประเภทนี้ผ่านไปก่อกวนคนรอบข้างด้วยนี่สิครับอาจารย์ไม่มองความปกติของมนุษย์ความ MRI EEGถ้า MRI ก็คงจะอุโมงค์ EEG นี่คือน่าจะเป็นคลื่นของหัวใจถูกส่วนใหญ่จะถูกรบกวนมีวิธีแก้ไขการถูกรบกวนไหมครับอาจารย์นี่กำลังแชร์อยู่ตรงนี้นี่เลยครับลุงกำลังแชร์ตรงนี้แหละครับขณะเดียวกันคุณลุงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าไบโพล่าคำว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยเราขยักไว้นะครับคุณผู้ฟังคำว่าเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้ในเรื่องที่เขาว่าแต่เรารู้เรื่องที่เราว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่เราจะรู้เรื่องตัวเองใช่คำว่าไม่รู้เรื่องที่เขาว่าเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าสรุปว่าที่เขารู้นั้นน่ะมันจริงไม่หมดแล้วกันมันจริงของเขาใช่แล้วก็ไม่ผิดที่เขาจะรู้แค่นั้นหรือว่ารู้เท่านั้นใช่หรือรู้เรื่องตามที่เขาว่าใช่โอเคนะครับแต่เอาอะไรเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวเกณฑ์ในการที่จะวินิจฉัยคืออะไรเขาช่วยไม่ได้ครับที่สุดแล้วเขาช่วยไม่ได้เพราะว่าไบโพล่าซึมเศร้าและก็โรคหลายบุคลิกภาพเนี่ยครับเขาช่วยไม่ได้ครับใช่เขาได้เพียงแต่แค่แสดงผลรายงานอาการซึ่งตัวเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีอาการนะลุงเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาแสดงผลแทนตัวเราโดยเนื้อแท้ควรจะเป็นเช่นนั้นครับเสร็จปุ๊บคำว่าเราเนี่ยอยู่ในท่ามกลางของโลกวิทยาศาสตร์เราก็ต้องการหวังที่จะให้วิทยาศาสตร์ช่วยเหลือเราใช่นะครับซึ่งมาถึงจุดจุดนี้จิตศาสตร์หรือบ้านเราดอททีวีเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ใช่ทางออกของวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์มันเจอทางตันกันแล้วกันใช่ครับเสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นกรณีของพี่เหมจึงเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งไม่ใช่กรณีแรกและไม่ใช่กรณีสุดท้ายและผมไม่ต้องการให้เพื่อนมนุษย์ที่เห็นด้วยกันอยู่ด้วยกันและหรือคนรอบข้างที่สูญเสียเกิดภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเป็นอาการเหล่านี้3อาการและหรือไปเจอคนที่เป็นอาการเหล่านี้3อาการแล้วตายไปต่อหน้าต่อตาเพราะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยครับคนแรกคือคุณแฟนเนี่ยต้องรีบเยียวยาครับลุงเยียวยาคุณแฟนไว้ก่อนใช่ครับใช่มันก็จะถล่มไปตามแฟนเขาใช่ครับเพราะมันล็อกแน่นอนนะฮะเพราะว่าถ้าพูดตามนี้เนี่ยไม่ว่าไบโพล่าซึมเศร้าหรืออาการอะไรพวกนี้จะเป็นเช่นใดล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของกลไกสมองใช่กลไกสมองก็เป็นภาษาที่เขาว่าอีกเพราะฉะนั้นจุดนี้ที่เป็นภาษาธรรมชาติที่ลุงหงอกกำลังอธิบายเนี่ยอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจในภาษาใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับค่อยๆไม่ต้องคล้อยตามนะครับฟังพิจารณาตามฟังอย่างเดียวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะป๊อกแป๊กคลิกแคลกเองโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นไปยังไงต่อครับลุงว่าเมื่อดูทุกสิ่งทุกอย่างมารวมอยู่ที่สมองแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเราเป็นทุกข์แล้วเนี่ยใช่เราจะแก้สถานการณ์หรือมีอะไรมาแก้มันครับเอาล่ะพอเราเข้าสู่สมองแล้วเนี่ยฮะตรงนี้มันจะสร้างภาพขึ้นมาในตาเราให้เป็นนู่นเป็นนี่ให้เห็นนู่นเห็นนี่เหมือนกับพวกที่เป็นกลุ่มขั้วร่างทรงร่างก็ใช่นะครับแล้วก็ผมเรื่องที่ไปฝึกปรือในเรื่องของที่บอกว่ากสิณกสิณนี่ก็ใช่ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกสมองใช่ที่เป็นสภาวะของควอนตัมใช่จุดนี้เป็นบริสุทธิ์หรือยังครับไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เลยใช่อยู่ในตัวเราไม่บริสุทธิ์เลยใช่มันไม่ได้แสดงอะไรอ่ะคือมันยากมากที่จะไปรู้มันตรงนี้นะลุงไปเห็นภาพ2พอมันแสดงผลมันก็ไม่ได้แสดงการเนี่ยทุบตีอ่ะลุงแต่มันมากอยู่ที่เก็บอยู่ภายในจ้ะเนี่ยภายในเรื่องของ thinking คือความรู้สึกความคิดในส่วนตัวถามว่าลุงหมอเคยบอกว่าสมองเป็นอะไรนะที่มันเป็นกลไกที่จะไปผลิตอะไรใน DNA RNA นู่นนี่นั่นตรงนี้เดี๋ยวนะฮะแหมเป็นภาษาเขาอีกแล้วครับ DNA RNA ก็เป็นภาษาเขาอีกแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าศูนย์กลางประสาทหรือระบบรวมส่วนกลางของมนุษย์ตรงนี้มีผลต่อตัวเราโดยสิ้นเชิงแน่นอนเพราะมันคือศูนย์รวมใช่ถามว่าเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเมื่อมันมีผลขนาดนี้จะไปแก้อย่างมือล้วงไปอย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีทางเลยนะจะเอามือไปทำเอารูปไปทำไม่ว่าจะผ่าน MRI ที่เขาว่าหรือจะผ่านไอ้ EEG EKG เดิมก็ใช้คำว่า EKG ตัวนี้มัน EEG นะฮะก็ไม่ได้ครับถึงไม่ได้เขาก็ได้แค่นั้นในการที่ตรวจวัดก็เขาใช้ยาลุงเขามียาด้วยก็
ก็ไอ้ตัวยาเนี่ยก็ยิ่งมาทำให้สะสมหมักหมมเหมือนกับที่บอกว่านักแสดงคนที่เอ่ยถึงไมเคิลแจ็กสันไมเคิลแจ็กสันนั่นแหละเหมือนกันทุกครั้งเวลาเขาจะออกโชว์ก็ต้องโดบเต็มที่เพื่อที่จะให้พีเรียดของการทำเนี่ยให้มันจบเพราะว่าเอเนอร์จีต้องออกมาให้หมดนะครับแต่เวลาหมดแล้วคนจะนอนซ้ำๆคืนเหมือนกันประมาณนั้นครับเรื่องอย่างนั้นก็คือเรื่องของใช้วิทยาศาสตร์กระตุ้นนั่นเองครับเห็นไหมฮะไม่กระตุ้นก็กดไม่ใช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 ่โอเคครับใช่ใช่พอกดก็ทำให้อ้วนนะลุงเพราะมันทำให้นอนไงก็ไม่เคลื่อนที่ก็เป็นไปได้แหละกระตุ้นก็เคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปก็ไม่เขาเรียกอะไรนะเหมือนจะมีทิศทางแต่ก็ไม่รู้ทิศทางเพราะมันไปตามแรงกระตุ้นที่มันไม่ใช่ธรรมชาติที่เป็นจริงใช่มันทั้งโอเวอร์เกินไปใช่แล้วก็ไม่เขาเรียกโอเวอร์ไปก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าอะไรคือโอเวอร์หรือไม่รู้ว่าอะไรคือสแตนดาร์ดของความรู้สึกแน่นอนโอเคครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้บางทีเราไปคิดและพูดกันเขาก็ไม่ได้ยกเว้นก็ที่โอกาสแชร์กันอยู่ระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับแชร์กันอยู่อย่างนี้เพื่อที่จะให้ตัวเรารู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองสำคัญที่สุดคือหมายความว่าที่ลุงกำลังพูดเนี่ยคือเรามีสมองลุงเราก็ต้องรู้สมองสิใช่โอเคครับโดยเนื้อแท้ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่การที่จะมารู้สมองจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเรื่องนี้มันเอาตัวเราเป็นคำถามอ่ะแล้วหาคำตอบด้วยตัวเราอะเองไปแล้วใช่เสร็จปุ๊บก็เราไปผมอีทีเดียมก็เลยไปเจอคำถามกับกรณีศึกษาที่เป็น3อาการนี้แหละแล้วก็มาถามลุงเพื่อให้เกิดการแก้ไขให้หน่อยโอเคครับเอาละไปต่อครับน่าจะเข้าใจแล้วนะครับไบโพล่าก็คือทางด้านการแพทย์ทางด้านกลุ่มจิตวิทยาที่เขาศึกษากันแล้วก็เข้ามาวินิจฉัยนายกรนายขอว่าเป็นนู่นนี่นั่นหรือจะปรับแก้นู่นนั่นก็โดยอยู่ยาอีกแหละครับเอาเถอะตัดตีแต่ตกไปเราจะมาโฟกัสในเรื่องของสมองโดยตรงใช่ป่ะไอ้สมองเนี่ยมันก็ประหลาดฟังให้ดีนะฮะตรงนี้นะสมองเนี่ยแม้ว่าจะเก่งกาจสามารถเป็นนักการตามทีก็ไม่สามารถสั่งอะไรมันอย่างเช่นถ้าหากว่าเราโมเมนต์ที่มือเนี่ยใช่สมองเป็นตัวสั่งครับอย่างเช่นถ้าหากว่าสมองมันทำงานไม่ได้มันก็อัมพฤกษ์อัมพาตครับเนี่ยมันเห็นชัดเจนตรงนี้ครับแต่ถ้าหากว่าสมองที่มันสั่งอวัยวะภายในไม่ได้ก็คือเรื่องของยศเวลากินข้าวเข้าไปเนี่ยกินอาหารเข้าไปในกระเพาะสมองไม่สามารถสั่งกระเพาะให้ทำงานนี้ไว้ทั้งวันทำไม่ได้แปลว่ากระเพาะมันทำงานโดยอัตโนมัติครับทางด้านกระเพาะทำงานอัตโนมัติตับไตไส้พุงม้ามหัวใจครับมันทำงานโดยอัตโนมัติมีปอดอย่างเดียวที่มันทำงานกึ่งอัตโนมัติโอ้นั้นขอเติมครับนี่ไงทีเทียมถึงบอกว่ามีแต่ปอดเท่านั้นนะฮะที่จะสามารถกระตุ้นได้ใช่ก็คือการงับอากาศนี่เองแล้วงับอากาศเสร็จปุ๊บการเอาอากาศมามันจะได้ความร้อนกับไฟฟ้าใช่โอเคเชิญครับลุงเนี้ยพอเวลาอวัยวะที่มันอยู่ภายในเรามันทำงานโดยอัตโนมัติอัตโนมัติตรงเนี้ยมันมีคีย์เข้ามาน่ะอยู่ตรงไหนลุงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันละครับรู้เนี่ยรู้กันละครับรู้ต้องรู้ก็คือจะปรับมันจะแก้ตัวมันยังไงครับเพราะตัวนี้มันไม่สามารถที่จะใช้รหัสใช้ภาษามาแทนค่าได้เพื่อที่จะบอกใครๆได้ใช่ครับยกเว้นฟิลลิ่งที่เรามีกันต่อกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นงับอากาศก็คือหลังจากที่งับเสร็จแล้วดูดอัดระเบิดคายแล้วมันก็คือความรู้สึกเบาโปร่งโล่งใช่นั่นคือไปกระตุ้นกลไกอัตโนมัติร่างกายทำงานแล้วใช่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันโดยรวมเลยแหละมันรวมเลยนี่นะครับซีเดียมถึงบอกว่าตัวสมองยุ่งไม่ได้หัวใจก็ยุ่งไม่ได้หัวใจเป็นไฟฟ้าลุงอ๋อบอกสมองก็เป็นทำงานผ่านไฟฟ้าอีกตัวของร่างกายเนี่ยจะทำให้แข็งแรงได้ก็ต้องให้เกิดความร้อนสูงไว้นะครับจุดนี้แหละครับถึงได้พยายามบอกว่าล่าสุดลุงขอแถมเลยนักมาราธอนวิ่งกลางสนามฟุตบอลหรือสนามเด็กเล่นไม่รู้คงจะเป็นลานวิ่งวิ่งอยู่วิ่งไปอยู่อาจจะไม่ใช่มาราธอนแต่ว่าเป็นนักวิ่งกันแล้วกันนะวิ่งสักพักหนึ่งช็อกครับดีว่ามีแพทย์อยู่แถวๆนั้นช่วยปั๊มหัวใจให้ไม่งั้นก็ตายไปแล้วผมถามว่าผมก็พูดว่ามาตลอดเลยว่ากลไกอัตโนมัติในร่างกายเวลาที่เราจะเข้าไปทำอะไรกับมันไม่ใช่ของเล่นอย่าผมบอกว่าถ้านักวิ่งแล้วเหงื่อไม่แตกก็คือไม่เบิร์นผมบอกอันนั้นอันตรายครับลุงมันจะเกิดการช็อกอย่างรุนแรงแน่นอนเหมือนกันครับว่าตอนนี้นักวิ่งผมมองว่านะคิดแทนเขาว่าเขาเริ่มหน้าที่จะสั่นคลอนแล้วว่าทั้งที่เขาออกกำลังกายใช่
โลกเรานี่ฮิตมากเลยนะลุงมาราธอนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งการออกกำลังกายในสาขาหนึ่งซึ่งมาราธอนเนี่ยมันคือการวิ่งไกลวิ่งหลายชั่วโมงแล้วเขาก็มีแพทเทิร์นมีรูปแบบมีกิจมีวิธีการที่สลับซับซ้อนมากแต่ฉะไหนเลยสุดท้ายแล้วราชาแห่งมาราธอนถึงได้ช็อกลุงครับแล้วก็ตายในที่สุดครับเอาเป็นว่าเวลานี่เหมือนกับบอกว่าถูกธรรมชาติโดยรอบข้างๆเราเนี่ยมันบีบรัดไอ้ธรรมชาติตัวเราไม่สามารถแอบสอบหรือว่าปรับเข้ากับธรรมชาติภายนอกได้ภายนอกก็มีความกดความดันความชื้นและความร้อนไอ้ตัวนั้นอะไอ้ร่างกายเรามันไม่แอบสอบอ่ะที่บอกว่ากระโดดแล้วมันไม่มีเหงื่อมันไม่แอบสอบโอเคไหมถ้ามีเหงื่อมันก็ค่อยแอบสอบไปไอ้เรื่องอย่างนี้เราไม่ใช่เขาเนาะในการวิ่งแต่ก็สามารถพอที่แทนความรู้สึกได้เพราะว่าเราสามารถที่จะบอกเป็นแทนความรู้สึกได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้ได้อย่างจงถ้าเราเข้าใจตัวเราครับเข้าใจได้อย่างตัวเราได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็สามารถพอที่จะเข้ามาเชื่อมโยงกันได้แปลว่าทำความเข้าใจร่วมกันได้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเพียงแต่บอกว่าไอ้เจ้าภาษาเราเนี่ยฮะในการที่จะมาเชื่อมโยงโดยการผ่านภาษาและกับกริยาและโทนเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ที่สุดแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยืนได้เลยนะครับว่าสมองโดยเนื้อแท้มันก็ต้องทำงานออโตเมติกของมันด้วยในเวลาครับครับแล้วไม่ใช่จะไปกระตุ้นได้ด้วยเพราะมันมีกระตุ้นไฟฟ้าลงใช่เห็นเอาอะไรไปจับสมองแล้วก็ออกมาเป็นคลื่นนู่นนี่นั่นซึ่งไม่ได้ไม่ได้ถึงจะทำยังไงก็ตามทีเอาไฟฟ้าที่มันผลิตมาเป็นไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันจะมาจากแบตเตอรี่มาจากไหนมันก็ถือว่าไม่ได้ถึงได้เอ้ามันก็จะได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เขาพยายามวัดขึ้นสมองเนาะเวลานี้ไม่ว่าจะทำผ่าน AI AI เข้ามาเนี่ยใช่ไหมในการที่จะดูของภาพสามมิติใดๆเนี่ยใช่ไหม R นะเวลาครอบในตาน่าจะมองเห็นเป็น VR VR เขาก็พยายามที่จะสร้างคลื่นอะไรพวกนี้ให้ออกมาเป็นภาพเสมือนจริงใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ถึงจะเสมือนยังไงก็ตามดีถึงจุดหนึ่งคนคนนั้นนะฮะก็จะมองไปรูปแบบเป็นเสมือนจริงเสมือนจริงเสมือนจริงพอเวลาเจอของจริงแท้ๆก็บอกว่าเสมือนจริงเลยนะครับอย่างเช่นเดินไปมันเป็นเหวอ่ะครับของจริงคือเหวครับมันเป็นแค่เสมือนจริงก็เหยียบปุ๊บก็ลงเหวเลยครับลุงมันจะหลอกหลอนแบบนั้นครับใช่ไหมครับครับครับเสมือนจริงอยู่เพราะนั้นต้องให้ระวังมากๆครับไอ้พวกกลุ่มเสมือนจริงไม่ฉะนั้นแล้วความรู้สึกอันเป็นธรรมชาติของเรามันจะลุดเข้าไปสู่คำว่าเสมือนจริงเสมือนจริงจนแล้วออกมาแล้วก็จะไม่กลายเป็นว่าเอ้ยไม่ใช่มนุษย์ทั่วๆไปแล้วเป็นมนุษย์เสมือนจริงแล้วก็อยู่กับสังคมไม่ได้ทีนี้เอาแล้วครับนางนาเข้ามันก็จะมาลงอีรอบเดียวกันว่าแล้วก็ซึมเศร้าอีกแหละลุงก็เลยจะบอกว่าโลกอนาคตนี่ถ้าหากว่าใช้ของพวกนี้อันตรายหนักเข้าไปแน่นอนงั้นต้องรีบเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีก็พยายามที่จะให้มันเกิดขึ้นมาเกิดการแชร์นะไม่ใช่เฉือนนะครับครับเพราะฉะนั้นการแชร์เรื่องของสมองเนี่ยนาทีนี้ลุงหงใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันคล้ายตามที่มีเบลอมึนเบื้องต้นเนี่ยครับแค่จับหน่อยเดียวก็จะหายปวดเนี่ยหายแน่นอนปวดเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นลุงต้องบอกงี้ก่อนว่าคือเมื่อกี้เราก็ทิ้งคำทิ้งไพ่ไว้แล้วว่าหัวใจเนี่ยมันทำงานถ้าเขาว่ามันเป็นสูบฉีดเลือดลุงงอกว่ามันเป็นธรรมชาติฝ่ายวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นสูบฉีดเลือดลุงงอกว่ามันเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าถิตแล้วเป็นไฟฟ้าถิตด้วยใช่เหมือนกันไอตัวสมองเนี่ยไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์เขาว่าเป็นไฟฟ้าไหมแต่ดูเหมือนว่ามีเพราะใช้ไฟฟ้ากระตุ้นใช่ประเด็นต่อมาคือว่าไฟฟ้าที่เขาใช้กระตุ้นลุงงอกบอกว่ามันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นไฟฟ้ากระแสใช่สมองมันทำงานใช้ไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งเป็นไฟฟ้าที่ได้มาจากหัวใจใช่หัวใจผลิตไฟฟ้าสถิตนี่มาถึงตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นลุงกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวไฟฟ้าสถิตนี่แหละถึงจะไปครอบควบคุมคอนโทรลหรือไปเรดิเอทหรือไปจัดสรรหรือว่าไปแอดจัดไปทำให้มันสมดุลในระหว่างที่มันเป็นควอนตัมเนี่ยใช่ได้อ่าเมื่อมันเป็นเคลียร์คลีนในตัวควอนตัมเนี่ยไปง่ายๆคือไปเรียงกระแสใหม่นะครับให้มันเดินระบบใหม่หรือว่ามันติดขัดดัดหรือมันจดจ่อกันแล้วมันไปต่อไม่ได้เนี่ย
มีแต่ไฟฟ้าสถิตเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะคลี่คลายคลีนเคสมองคลี่คลายควอนตัมในสมองได้ใช่ไหมครับได้เพราะฉะนั้นเอาล่ะมาเลยว่าแล้วเราจะไปหาทีนี้คนที่จะมีภาวะนี้ได้นะอย่าลืมว่ามันจะเริ่มต้นผมพูดเสมอว่าไอในการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่ของฝ่ายแม่เนี่ยที่มันจะต้องมาเจอกันที่จะมาเจอกันไอเรื่องของสเปิร์มกับฝ่ายพ่อกับไข่ของฝ่ายแม่เนี่ยเวลามันเจอกันมันสปาร์คมันอาร์กกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเกิดโมเลกุลหนึ่งขึ้นมาขนาดนี้โมเลกุลตรงนี้คือหัวใจเกิดเป็นหัวใจขึ้นมาเปรี้ยงทีนี้เจ้าหัวใจเนี่ยพอเราเกิดมามันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานทุกคนฟังให้ดีนะครับนี่คือที่มาของหัวใจนะครับตอนเกิดนู่นเลยคุณพ่อคุณแม่ฟิวชั่นนะครับใช่ลุงออกกำลังเล่าถึงที่มาตัวแหล่งพลังงานที่เป็นอาหารสมองอย่างแท้จริงใช่ครับผมงั้นพอเวลาเริ่มเกิดปุ๊บโมเลกุลแรกที่มันเป็นสมองโมเลกุลถัดมาก็คือปอดมันจะสัมพันธ์กันครับเพราะฉะนั้นปอดคือการงับอากาศตรงนั้นนะฮะครับถ้าหากว่ามันไม่มีสมองหัวใจมันก็ไปต่อไม่ได้ครับแปลว่ามันไม่สามารถที่มีพลังงานสืบเนื่องได้ครับแน่นอนอยู่ในท้องก็อาศัยแม่ครับครับนั่นแหละก็คือที่มาที่ไปอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าผมติดอยู่ว่าเอ๊ะเพราะว่าเวลาผมแนะนำการงับอากาศเนี่ยผมให้ความคำนึงถึงก็คือความร้อนกับไฟฟ้าผมก็มานั่งคิดเอ๊ะไอ้ตัว2ตัวเนี่ยแหละมันเกิดก่อนกันเพราะว่าตอนนี้ผมให้ความสำคัญกับเบิร์นมากกว่าไฟฟ้าลุงหอกดันบอกว่าไฟฟ้ามาก่อนเนี่ยมาก่อนปอดใช่อ๋อที่มันได้มาเป็นไฟฟ้าได้มาจากแม่นี่เองเก็ทแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับมันยังไปต่อยทีนึงครับปอดโมเลกุลต่อมาก็เป็นสมองทีนี้เห็นไหมครับไอ้สมองที่พูดถึงกันเนี่ยครับจริงๆแล้วนะฮะจริงๆเลยนะ cover ใช่ไหมครับ3สิ่งนี้มันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะเพราะว่ามันเวลาแยกแต่ละคำมันต้องออกมาแต่ละคำใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะพูดจาซ้อนกัน3คำที่มันทำไม่ได้คุณผู้ฟังครับจำไปก่อนนะครับอย่าไปสนใจจำอย่างเดียวอย่าไปสนใจคืออย่าเขาเรียกอย่าไปย้อนแย้งตัวเองเพราะสิ่งที่เล่าอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องการเกิดมนุษย์นะครับแล้วจะรู้การเกิดมนุษย์ตรงจุดนี้ได้ก็ต้องรู้เรื่องการเกิดสรรพสิ่งนะครับบอกแล้วว่าบ้านเราดอททีวีสโลแกนเราคือใครไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมาถึงในวันนี้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยจะตามเขาทันทีเลยนะครับแล้วเขาก็ช่วยไม่ได้ตามเขาคือวิทยาศาสตร์ขอความกรุณาคุณลุงช่วยไปต่อครับอย่าเพิ่งมาถึงหัวใจกันเนี่ยคำว่าหัวใจที่เป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ครับเห็นไหมทีนี้หัวใจเนี่ยเวลามันเกิดมันก็เกิดไงครับคือมันเป็นภาษามันก็ต้องแยกมาไปอย่างเงี้ยครับจริงๆเนี่ยมันเป๊กเลยมันพร้อมกันเลยทรีนวันเลยแต่ว่าไงตัวเนี้ยลุงไปรู้ได้ยังไงครับรู้ต่อเมื่อก็หัวใจมันหยุดเต้นนี่แหละคิดจนสุดความคิดนี่แหละเพื่อนๆครับผมนึกว่าลุงจะตอบอีกอย่างนึงนะผมเดาไว้อย่างนึงเลยนะไปคิดว่าลุงจะตอบคำนี้ซึ่งสอดคล้องเลยต้องหัวใจหยุดเต้นนี่เองใช่โอ้โหใช่ก็คือที่ลุงบอกว่าอะไรไร้ความรู้สึกโอ้โหทำได้ไหมผมอยากทำนั่งจังเลยได้มั้ย
มีคลื่นมันก็เซตซีโร่มันเหมือนกับหยุดเวลาหยุดเวลาเวลาเป็นศูนย์หยุดเวลาเวลาเป็นศูนย์เหมือนกับมันเหมือนกับหยุดโลกไม่ให้โลกหมุนอ่ะอีกคลิปผมแนะนำอยากจะให้ดูนะครับบ้านเราทีวีก็คือคลิปของคำว่าภาวะหลุดโลกนั่นแหละครับที่ผมทำมือว่ามันโลกมันหมุนแล้วก็หมุนออกไปตรงนั้นนะครับมันเหมือนกับขีดเส้นติ้งออกไปเลยนอกโลกนั่นคือเป็นลักษณะหยุดโลกเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนร้อยส่วนร้อยล้านของวินาทีประมาณนั้นนะครับมันไม่รู้ว่าจะว่ายังไงกันมันอยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการที่ได้รู้อะไรต่อมีอะไรก็ว่าเราสู่กันฟังแล้วก็ผ่านจอเนี่ยครับสักครู่ครับลุงเชิญเพื่อนๆครับเมื่อกี้นี้เสียงหายเนี่ยเสียงหายช่วงจังหวะไหนผมอยากรู้เพื่อนๆช่วยบอกมาหน่อยครับว่าเสียงหายช่วงที่ลุงกำลังกำเนิดหัวใจไหมเดี๋ยวจะให้ลุงออกเล่าอีกทีนึงครับไม่ยากเลยนะครับง่ายมากไม่ต้องจำผมให้เวลาผมดูจาก YouTube เป็นหลักนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยจะดีเลย์ประมาณ 2-3 วิ 1,001 1,002 เสียงเริ่มหายตอนที่ลุงออกพูดเรื่องอะไรครับตอนที่ฟังกันอยู่เมื่อสักครู่ครับบอกเข้ามาเลยครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า GoPro เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยนะครับมันไม่ร้อนนะฮะหรือแม้แต่ร้อนมันก็ยังทำงานได้แต่ทุกครั้งเลยไม่เป็นไรครับช่วงขาดหายบอกเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวจะเล่าใหม่ได้ครับไม่มีปัญหาครับของพวกนี้ขนมครับสำหรับลุงออกเสียงมาแล้วถามว่าที่หลุดไปนั่นนะครับจังหวะไหนครับกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกำเนิดนะชัวร์นะถูกต้องนะครับคุณวิกกี้เนี่ยแมทมากเลยกับอาการนี้ก็คือการนอนไม่หลับมา10ปีเนี่ยฟังเรื่องนี้จะเข้าใจเรื่องของกลไกหลายๆกลไกนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะคลีนแอนด์เคลียร์เองนะครับถึงตอนหยุดหายใจโอเคแสดงว่าเมื่อกี้ฟังสุดท้ายนะครับคำว่าหยุดหายใจอ่ะเดี๋ยวนะโอเคก็แสดงว่าหายช่วงนี้นั้นลุงออกบอกใหม่ครับนี่เอานี้หายไปเลยครับขออีกทีครับลุงออกผมทิ้งคำถามไว้ว่าก็เอาไฟฟ้าสถิตที่ได้จากโรงงานผลิตไฟฟ้าสถิตมาคลีนแอนด์เคลียร์สมองเพราะวิทยาศาสตร์เวลาเขาใช้ไฟฟ้ากระแสลุงออกจึงเริ่มอธิบายการเกิดไฟฟ้าก็คือหัวใจนั่นเองก็คงไม่มีใครปฏิเสธว่าทุกคนลุงพูดถึงตอนที่คุณพ่อคุณแม่ครับจะมาจากสเปิร์มนะครับผมตัวสเปิร์มของฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตเห็นไหมครับทีนี้ส่วนไข่เนี่ยก็ฝ่ายแม่เป็นผู้ผลิตนะครับทั้งสองสิ่งมันจะมาสปาร์กอยู่ตรงนี้เห็นไหมจุดตัดอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเกิดโมเลกุลหนึ่งขึ้นมาแป๊ะเองแบบนี้นี่ไปรู้ได้ยังไงครับลงจุดนี้เอาละที่จะพารู้ละทีนี้โอเคครับเห็นไหมมันเกิดโมเลกุลหนึ่งขึ้นมาครับพอเวลามาพูดเป็นคำคำมันก็จะบอกว่าหัวใจเกิดมาก่อนหัวใจนะตรงนี้ฮะที่ลงบอกว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนี่คือปุถุชนทั่วไปลุงออกเกิดมาก่อนหน้านี้ก็คือตรงนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้ผมต้องขยับต้องพูดออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าในจุดที่เป็นปัจจุบันลุงออกไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวแล้วนะครับ เป็นไฟฟ้าสถิตที่เสถียรต่อครับลุงเสถียรแล้วกลับมาไอ้หัวใจเกิดเพราะฉะนั้นต่อไปหัวใจจะทำงานต่อไปได้ครับจะต้องมีเชื้อเพลิงงั้นปอดเนี่ยไอ้ตัวปอดนี่ต้องมาตามคือปอดก็คือแม่เนี่ยหายใจแทนแหละครับนะหัวใจเนี่ยสเปิร์มกับไข่ครับนะมันทวินวันระหว่างธรรมชาติของพ่อกับแม่สเปิร์มมาพ่อกับแม่นะครับเกิดให้เป็นหัวใจใช่นะหัวใจผลิตไฟฟ้าเสร็จไฟฟ้าจะต้องมีพลังงานสืบเนื่องใช่จึงอาศัยความร้อนจากแม่ใช่ก่อนแล้วจังหวะนั้นก็มาเกิดปอดของตัวเองใช่โอเคครับแล้วปอดของตัวเองตัวนี้แม่ก็หายใจแทนเนี่ยครับกินนอนแทนครับครับขณะการวินาทีต่อมาวินาทีก็แล้วกันก็มาเป็นสมองที่ว่ากันเนี่ยเห็นไหมถ้าพูดเอา3คำก็ต้องพูดกันอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วมัน3 in 1มันเป๊ะชั่วเลยเหรอครับโอ้มันจะไวยิ่งกว่าไวยิ่งกว่าแสงไวยิ่งกว่าใดเลยทั้งหมดนะครับมันเหมือนกับอยู่ๆก็พับอย่างเงี้ยจะรู้จุดนี้ได้เมื่อกี้ลุงบอกว่าไงนะฮะต้องหัวใจต้องหยุดเต้นโอ้ลุงพูดแล้วคือตลกอีกแล้วอ่ะใช่ครับส่วนมากก็ไปเผาเป็นไงมันเป็นไปไม่ได้ลูกหัวใจหยุดเต้นก็ตายดิครับก็นั่งพูดอยู่นี่มันตายเสียก็คนที่ก็เพราะเช่นนี้มันถึงมีลุงหงอกขึ้นมาไงที่จะมาให้แชร์กันมาให้รู้กันในกรอบของธรรมชาติใช่ไหมครับ
นะถ้างั้นมันก็ติดอะไรติดร่างแหขององค์กรช่างโง่ตั้งแต่ตะวันตกหลังมาเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีลุงออกตรงนี้ก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังแล้วก็ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมอย่างที่ว่านั่นก็หัวใจมันก็เป็นของลุงออกอะลุงฝืนธรรมชาติมากเลยหัวใจหยุดเต้นลองนี้ก่อนลองตรงนี้ผมจะใจขาดนะมันเป็นออโตเมติกไม่รู้จะว่ามันฝืนธรรมชาติก็ถูกต้องเออแต่ทุกท่านต้องเข้าใจว่ามันฝืนธรรมชาติแน่นอนครับแน่นอน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 ทีนี้ไอ้คนที่เขาไม่ฝืนอ่ะเขาอยู่ในกรอบธรรมชาติอย่างเช่นลุงหมอเล่าให้ฟังฝืนธรรมชาติตรงไหนอ่ะอย่างเงี้ยนี่เป็นส่วนตัวแต่คนที่ไม่เข้าใจแน่นอนมันอึดอัดแน่นอนตรงเนี้ยก็พยายามทำความเข้าใจเพราะว่าเราใช้ภาษาที่ใช้กันนี่ผมก็พยายามบอกว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์นะที่ได้รังสรรค์เอาไว้ก็คือภาษาไทยเราเนี่ยมาจากพ่อคุณอาคำแหงมหาราชเห็นไหมครับเราใช้ภาษาของพระอรหันต์มันจะเข้าใจยากคนที่จะเข้าใจก็ต้องมีเนื้อนาบุญพอสมควรในการที่จะมาเข้าใจความหมายของภาษาอย่างเงี้ยครับงั้นพอเวลาพูดถึงสมองปอดหัวใจมันก็เป็นคนละคำมันจะมาพูดทับซ้อนกัน3คำในที่เดียวกันมันได้เพราะมันเป็นภาษาเพราะตัวนี้มันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นคอนเซียสเป็นซับคอนเซียสหรือเป็นอัพดาวคอนเซียสในที่สุดมันเป็นต้องอันคอนเซียสคือมันต้องไม่มีความรู้สึกเลยตัวหัวใจหยุดเต้นปุ๊บมันจะไม่มีความรู้สึกไปรู้ได้ยังไงไม่มีความรู้สึกโอ้โหตรงนี้นะครับมันไม่รู้แล้วครับมันเป็นหน้าที่ที่นี่อ่ะที่จะบอกเราก็สิบโอเคนั้นเดี๋ยวตัวทวนก่อนนะครับบอกว่าให้ข้อมูลเพิ่มก็คือว่าคุณอลูมิไลท์นะครับอะไรไม่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมอบอกว่าคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG อ๋อคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG ช่วงคลื่นเบต้าถูกรบกวนครับจะได้ยินเสียงรบกวน10กว่าถึง20เฮิรตซ์ในช่วงมีกิจกรรมโอเคขอบคุณมากครับก็ทางการแพทย์ก็ได้แค่ตรงนี้แหละครับไอ้คลื่นจะเป็นคลื่นเบต้าคลื่นอัลฟาแล้วก็มีคลื่น3คลื่นมั้ยเขาพูดถึงกันตรงพวกนี้คลื่นอัลฟาคลื่นเบต้าคลื่นอีกคลื่นอีกตัวนึงนะฮะแกมมาแกมมาเนี่ยมันสูงเร็วมีคอสมิกด้วยครับโอ้นั่นคือพวกถี่ๆเยอะๆนะฮะแต่ขึ้นนี่มันจะถี่ขึ้นสั้นโอเคครับพวกนี้มันจะเป็นขึ้นสั้นที่บอกว่าได้ยินแค่0ถึง15เฮิรตซ์อย่างเงี้ยนะหรือว่า20เฮิรตซ์ไอ้ขึ้นพวกเนี้ยครับซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถที่จะรับขึ้นตัวนี้ได้หมามันรับได้อย่างเงี้ยขึ้นต่ำๆของมนุษย์ก็ต้องตั้งแต่ไหนขึ้นไปนี่คือภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้ตั้ง25 30เฮิรตซ์ขึ้นไปถึงเท่ากับเท่าไหร่ถ้าหากว่ามากเกินไปก็ที่เรียกว่าเดซิเบลนั่นแหละครับครับโอเคนั้นเราจะไม่ไปเพราะว่าขอบคุณชุดข้อมูลของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งมาตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ลุงพูด3อย่างเลยนะครับภาษาเนี่ยรัวเร็วมากนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆฟังทันมั้ยก็คือคำว่า1หัวใจหยุดเต้น2ไร้ความรู้สึกเดี๋ยวนะหัวใจหยุดเต้นโอเครู้สึกว่าไม่รู้สึกผมก็ยิ่งรับไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยว่าลุงออกบอกหนึ่งหัวใจหยุดเต้นรู้สึกว่าไม่รู้สึกมันยิ่งยากมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ลุงต้องเอาอะไรมาพิสูจน์ให้ผมรู้ว่าเอาเส้นสายพิสูจน์ลองฟังนะฮะครับคือแก้เรื่องสมองอะ
สักครู่นะครับคุณผู้ฟังพอดีเรามีโกโปรเนี่ยตัวนี้ฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้ผมมี3ตัวนะครับมันร้อนจัดครับพอมันร้อนจัดมันก็ตัดโดยอัตโนมัติพอตัดอัตโนมัติเสียงจะหายก่อนและภาพก็จะล้มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนกล้องแล้วนะครับสักครู่เดียวทำให้นะครับเรากำลังทักที่ว่าเมื่อหัวใจหยุดเต้นสภาวะนั้นจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกเข้าสู่ภาวะนะทันทีแล้วจึงไปเอาคำสั่งหรือเอาคีย์ไปไขกลไกของธรรมชาตินะครับที่มีจุดที่เป็นออโตเมติกนี่แหละไปไขจุดที่เป็นออโต้นะฮะต้องเข้าใจคำว่าออโต้กับไม่ออโต้นะฮะเหมือนกับรถเกียร์ออโต้เหยียบคันเร่งเนี่ยก็ไปส่วนเกียร์ไม่ออโต้คือเกียร์กระปุกนะฮะโอเคเรากลับมาแล้วครับลุงหงอกกำลังจะบอกว่าผมไม่อยากบอกผมรับไม่ได้ผมไม่เข้าใจมันเลยแต่ผมอยากหายผมอยากนอนหลับผมอยากใช้ชีวิตปกติผมอยากจะมีวิถีตามความรู้สึกตามธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆง่ายๆคือผมไม่อยากเป็นไบโพล่าไม่อยากเป็นซึมเศร้าและก็ไม่อยากเป็นโรคหลายบุคลิกภาพอะครับผมจะแก้ยังไงหรือลุงจะช่วยยังไงให้ได้บ้างครับโอเคนะครับสักครู่นะเมื่อสักครู่ที่ตัดไปนั่นคือผมเปลี่ยนกล้องนะครับเนื่องจากกล้องมันร้อนนะเรามาตามกันต่อเลยครับไปยังครับไปเลยเป็นว่าตอนนี้ก็มันต้องดูเส้นตั้งฉากนี้ให้ดีๆนะครับไอ้คำว่าขึ้นอันนี้ถ้าดูตามแนวเนี่ยมันก็เป็นแนวตั้งอันนี้ก็เป็นแนวนอนเนี้ยไอ้แนวตั้งแนวนอนก็เรียกว่าแนวดิ่งเนี่ยแนวดิ่งที่บอกกระโดดงับกระโดดงับน่ะแต่เป็นหมายว่ากระโดดงับกระโดดปึ้งไปมางับมันดิ่งพอดิ่งไปดิ่งมามันถามว่าถามถึงอะไรมันจะถามถึงเรื่องของความโน้มถ่วงหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองคือตัวเรากับโลกมันตั้งฉากกันอยู่นะให้ดูไว้นะครับไอ้ตัวนี้ทำให้ได้งั้นอากาศแล้วก็ดกกันไปได้มันจะเป็นการเบยเป็นการเผาว่าไปในส่วนที่มันเป็นร่างกายกลับมาแค่คลื่นอย่างเดียวนี่ครับไอ้เจ้าคลื่นเนี่ยนี่คือความประหลาดมหัศจรรย์พันลึกของคำว่าคลื่นกำลังจะไปถึงคำว่าหัวใจหยุดเต้นนะครับหัวใจเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่แค่เนี้ยเกิดดับมันจะเกิดดับต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีปอดก็คืออากาศเข้าไปเป็นตัวอะไรเกิดการเผาผลาญเผาไหม้พอมันเป็นเผาไหม้ขึ้นมาปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นต่อมันก็คือเกิดความร้อนก็แปลว่าใส่พลังงานความร้อนเข้าไปให้หัวใจเนี่ยแปลว่าหัวใจเนี่ยพลังงานที่มันต้องการคือความร้อนนั่นเองที่มันต้องการเออความร้อนซ่อนอยู่ในอากาศใช่หายใจใช่อ๋อเพราะฉะนั้นหายใจไม่ได้ถึงหัวใจไม่ถึงมันต้องผ่านปอดก่อนโอเคครับทีนี้ปอดกับเลือดหัวใจกับเลือดมันก็อันเดียวกันนี่แหละทำให้เลือดร้อนพร้อมกันใช่โอ้เออมันไปหมดเลือดเลือดเนี่ยหัวใจกับเลือดเป็นของเดียวกันเลือดเห็นไหมแม้แต่ไอตัวผนังปอดมันก็ต้องอาศัยเลือดในการพยุงตัวมันให้เป็นตัวอยู่ได้ใช่โอเคมันสัมพันธ์กันหมดสมองก็เลือดอีกแหละโอ้นี่คืออยู่ในเจ็ดที่สัมพันธ์เล็กมากที่สุดครับลุงเลือดใช่ครับเห็นไหมสมองมันก็เป็นเลือดทีนี้ระหว่างตัวที่เรียกว่าสมองเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ไม่ใช่ไขมันก็ไม่ใช่ไม่รู้หาอะไรกันแล้วกันโอ้โหดีนะครับลุงว่าไม่มีไขมันพอกสมองไขมันพอกหัวใจซึ่งเชื่อว่าในอนาคตต้องมีแน่เลยโรคแบบนี้ก็ที่เขาเห็นเป็นเส้นเลือดเล็กๆเส้นเลือดฝอยไงมันไปแบบนี้เส้นเลือดฝอยมันก็ไปโยงไปจะไปหาสมองเนี่ยแต่เวลามันจะส่งถึงกันจริงๆน่ะสมองเนี่ยมันจะมีน้ำสมองมันจะมีน้ำตรงนี้น้ำกั้นเหมือนกับมะพร้าวรู้จักจามะพร้าวไหมเนี่ยครับผมมันจะเห็นน้ำกับมากันตรงนี้ระหว่างเนื้อสมองกับจามะพร้าวครับมีน้ำโอเคครับเพราะฉะนั้นไอ้เลือดมันไปขึ้นได้แค่ตรงนี้เองเนี่ยถึงตรงนี้เลือดมันไปถึงได้แค่เนี้ย
หยุดตรงนี้ต่อไปมันก็จะส่งเรื่องของถ้าเป็นไฟฟ้าตรงนี้เขาก็จะเรียกกันว่าทางด้านฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟตอนก็ได้พลาสมาก็ได้ครับแต่ลุงออกจะบอกว่าคือพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์เมื่อเวลาเข้าสู่สมองแล้วก็เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กสมองเห็นไหมครับมันจะไปรูปแบบนั้นเพราะจะมันแทนค่าเป็นแม่เหล็กไปทั้งหมดเลยโอเคนะเอาละก็หวังว่าคงจะไม่รู้พอเวลาเขียนแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเช่นสมองในสมองไม่มีเลือดทำไมเขาถึงบอกว่ามีเลือดทีนี้เอาก็เพราะว่าผมจะเอาสีเขียวๆเนี่ยมากั้นสมองให้หมดเลยโอเคสีเขียวกั้นสมองให้หมดเห็นไหมเห็นไหมเวลาเขาฉายแสงเข้าไปตรงนี้มุมเนี่ยครับจะมีกล้องมีแล้วก็ว่ากันไปมันก็เห็นเป็นเห็นอะไรเห็นเป็นเส้นเห็นเป็นเส้นคือไม่รู้ถ้าหากว่าไปดูอีกแหมมันต้องพูดกันเป็นเลเยอร์ตรงนี้ไม่รู้ถ่ายเข้าไปที่ข้างสมองเนี่ยมันก็จะไปเห็นเส้นเลือดลุงในรูปนี้มันอยู่ตรงไหนครับที่ลุงว่าเนี่ยจุดนี้นะโอเคจุดนี้เอาละดูให้ดีมาไม่เห็นมาไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรค่อยๆไปเพราะว่ามันจะละเอียดนี่ก็คือภาพแอนิเมชันที่ทำออกมาได้ก็มีค่าแค่นี้เองมันไปไกลไปกว่านี้ไม่ได้สงสัยต้องใช้จอต้องซื้อจอนั้นจริงๆนะเพราะว่าลุงจะได้ชี้ได้เพราะว่าคนในจอจะไม่เห็นเนี่ยฮะก็ในลักษณะพวกนี้เขาก็บอกว่าภูมิประสาทครับประสาทที่นั่นคนนี้มันเป็นจุดรวมของไฟฟ้าสถิตมันพุ่งเข้าไปเซลล์สมองนี่คือเซลล์สมองครับมันโครงข่ายมันเต็มไปหมดเลยมันจะโยงใยกันทั้งหมดครับเรื่องคนย้ำโยงใยกันเสียไปภาพวันนี้คือภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นแอนิเมชันให้เราเห็นแต่เวลาถ่ายจริงๆมันพวกกล้องจะไม่มีทางเห็นได้เลยครับรู้กับครับรู้กลับมาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคนละคนไม่ได้ยินมันเป็นคนละอะไรพูดว่าโอเคลุงสามารถชี้ได้จากนี้ฮะนี่เดี๋ยวเราทำเป็นแนวนอนสิได้แล้วครับลุงเดี๋ยวนะครับนี่ครับลุงว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี่ผมอยากรู้นี่ลุงบอกว่าเนี่ยหัวใจผลิตเส้นเลือดมาเลือดมาถึงแค่ได้ใกล้สุดก็คือไม่ถึงจาวสมองไม่ถึงเพราะว่าจะมีน้ำกั้นอยู่ตรงนั้นโอเคนี่คือที่ลุงนี่จุดนี้นะฮะคือศูนย์กลางของตรงนี้ไหมฮะจะไม่รู้ว่าจะว่ามันเป็นศูนย์กลางเซ็นเตอร์จริงๆตรงนี้ทางการแพทย์จะเรียกว่าพิทูไทรี่ครับลุงออกจะบอกว่าลุมดำครับคนละเรื่องทีเนี้ยครับนะภาษาเขาภาษาเราโอเคอย่าเพิ่งไปซึ่งไอศูนย์กลางของเส้นเดี่ยวเส้นใหญ่เนี่ยก็คือมันจะมีแขนงของมันด้วยเพื่อไปต่อเอากับเนื้อสมองในส่วนต่างๆนี้ไหมฮะมันจะเป็นอย่างนี้ทีนึงถ้างั้นถ้าบอกว่าสมองคือวงกลมก็แล้วกันครับไอศูนย์กลางมันอยู่ตรงกลางเนี่ยครับอ๋อฮะมันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ้าอยู่ตรงกลางคือศูนย์กลางสมองเนี่ยมันจะมาต่อโยงกับทางด้านไขสันหลังทีนี้โอเคเข้าใจแล้วฮะตรงท้ายทอยเรานี่ใช่ท้ายทอยท้ายทอยครับลุงบอกกดท้ายทอยบ่อยๆใช่ใช่ครับครับครับไอ้ตรงนี้มันจะนี่เขาปรับเข้าหากันครับมันจะไปทั้งองคาพยพถ้าลุงกดใช่ซ่าไปทั่วตัวเลยแหละเอาล่ะนั่นคือไปทางร่างกายทีนี้ผมกำลังจะมาผมอยากเข้าใจว่าเส้นเลือดที่วิ่งเข้าหาสมองแล้วลุงบอกเป็นจาวกับน้ำเนี่ยผมตามไม่ทันตรงจุดนี้ก็เวลาเขาฉายเข้าไปเนี่ยฉายถ่ายภาพเข้าไปมันก็เห็นเลเยอร์ข้างนอกข้างนอกไปบังข้างในทีนี้อ่ะโอเคก็คิดว่าเส้นเลือดอยู่ในสมองโอเคขอบนอกมันน่ะเลือดมันมาจริงถ้าอย่างนั้นน่ะเส้นเลือดมันคุมสมองทั้งหมดคุมสมองพอเวลาถ่ายไปก็เห็นเส้นเลือดก่อนครับโอเคครับเก็บมันก็ไปซ่อนอยู่ในสมองโอเคครับก็เลยทางนั้นเขาก็บอกว่าเออเส้นเลือดในสมองแตกครับทีนี้ถ้าหากว่าถ่ายภาพตัดโอ้ยเก็ตแล้วลุงครับถ้าถ่ายภาพตัดก็จะมองเห็นอีกเรื่องหนึ่งไงครับเห็นไหมชัดเจนครับเขาไม่มีตัวตัดเพื่อนๆทันไหมครับตรงนี้ยากนะยากมากยากมากเลยนะครับยากมากยากมากทันไม่เลยให้เวลานะครับ3 5ประมาณ10วินาทีลุงบอกได้ดูข้อความไปด้วยนะครับก็คือ10
9ทันไหมถ้าทันถามต่อได้หรือว่าขอให้ระบายอีกรอบก็ได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ได้รีบนะครับเพราะว่าต้องการให้ทุกคนเข้าใจนะครับไม่ได้ต้องการให้ตัวเข้าใจนะครับ TDM ต้องการให้ทุกคนเข้าใจนิทานธรรมชาติชุดนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนก็จริงอยู่วันหนึ่งวันนั้นเราไม่รู้วันนี้เรามีสิทธิ์รู้ได้นะครับเพราะว่าต้นแบบของเราเนี่ยสามารถที่จะไม่ง่ายคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวสมองหรือเข้าถึงสมองนะครับเข้าถึงจุดศูนย์กลางนะครับทาง Facebook บอกว่าทันทาง YouTube ทันไหมครับโอ้ YouTube ได้ดูนิ่งเลยนะฮะแซวได้นะครับกับนิทานธรรมชาตินะครับไม่เป็นไม่ใช่แหละอันนี้ไม่ใช่รายการลงหอกนะครับเป็นรายการของนิทานธรรมชาติ TDM นะครับสามารถที่จะแหลมได้นะครับสามารถที่จะให้ช้าลงได้อธิบายใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าอยากให้ไปด้วยกันทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็แน่นอนคนที่ได้รับผลโดยตรงก็คือคุณวิกกี้นะครับเรามาถึงจุดที่ความสัมพันธ์ระหว่างจาวมะพร้าวคือก้อนสมองแล้วก็ขอบนอกนะไม่เห็นตอนลุงขึ้นชี้จุดค่ะอ่ะโอเคได้ครับจุดตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะโอ้ยกก็ไม่ได้เอาล่ะหน้าจอโอเคต้องเป็นตัวนี้เขาอยากให้ลุงชี้จุดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวภาพกำลังมาเดี๋ยวจะขึ้นใน YouTube แน่นอนสักครู่นะฮะรอภาพใน YouTube นะครับนี้เราเอาสมองขึ้นเอาล่ะคุณลุงเดี๋ยวลุงจะเริ่มชี้ได้ครับเดี๋ยวมันจะมาแป๊บนึงฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นมา ใจพองครับซึ่งใช่ฮะเพราะว่าถ้ามองไม่เห็นภาพอ่ะมันก็ลุงจับแนวนอนฮะแต่มันจะใหญ่ขึ้นครับมาแล้วครับคิดจุดครับไอจุดที่เราเห็นเนี่ยจุดไหนก็คือเรียกว่าปมเซลล์สมองครับไอตัวเซลล์สมองจะโยงใยกันไปทั้งหมดทุกส่วนจะถึงกันหมดถ้าหากว่าไม่ถึงกันเช่นนี่ครับลุงมองวางนี้ได้เลยตอนนี้กล้องบนแล้วครับโอเคโอเคเอาละไม่ถึงกันหมดโยงใยกันไปทั้งหมดจะถึงกันเป็นองคาพยพเลยล่ะครับในส่วนพวกนี้ถ้าหากว่ามันมีหายไปละไม่เป็นไรลุงจินตนาการจากจอได้เลยฮะฮะเข้าใจแล้วว่าต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับนี่เอาเป็นว่าเซลล์สมองหนึ่งเซลล์เนี่ยแหละครับนี่คือภาษาลุงออกนะคนเลยไม่เกี่ยวนะครับก็คือส่วนย่อของดาวฤกษ์ทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลดูสิก็ไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วไอ้นี่นะฮะจุดนี้นะฮะโอ้พยายามที่จะให้ภาพจังเลยนะเห็นไหมไปกันใหญ่แล้วครับเนี่ยมีกล้องบนแล้วต้องบอกว่า1เซลล์สมองครับก็คือส่วนย่อของดาวทั้งหมดในเอกภพนี้แปลว่ารวมทั้งกาแล็กซี่เลยนะหมดเกลี้ยงเลยหมดเลยนี่เลยคือภาษากิ๊กก๊อกภาษาลุงของกิ๊กก๊อกขนาดนี้นะลุงเราจะบอกผมว่านี่คือ16อสงไขยแสนมหากัปใช่โอ้ย ไอจุดต่อนี่คือดวงอาทิตย์1ดวงเองใช่1เซลล์สมองคือดวงอาทิตย์1ดวงเห็นมั้ยครับดูสิมันไปกันใหญ่แล้วนะนี่กิ๊กก๊อกนั่นลุงนะกิ๊กก๊อกมากๆเลยแล้วครับยกกําลัง5ด้วยครับครับเอาฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนครับทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของตัวนี้ว่ามันถึงยุคของมันครับครับยุคศตวรรษที่11ตรงนี้แหละครับอย่าไปไกลเพราะว่าเราถูกภาษาตะวันตกหรือองค์กรสร้างองค์มันครอบงำมาตลอดไม่มีใครที่จะมาย้อนแย้งโอเคนะครับมาถึงวันนี้ไม่ใช่ถูกผิดนะครับแต่เราย้อนแย้งในกลุ่มธรรมชาติของเราย้อนไปหาวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำมาตลอดเขาก็ว่าแน่ๆเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อถึงวันนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะมาแชร์กันได้แล้วเนี่ยครับ
แล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับเสียงมาแล้วนะโอเคไปต่อครับลุงเอาละมันเลยพอเวลามาถึงตรงนี้นะฮะเป็นเส้นตรงนี้มันมาแทนหัวใจเพราะหัวใจมันทำงานกันแค่นี้เป็นคลื่นนะเกิดดับเกิดดับเนี่ยหัวใจไอ้ที่มันเต้นอะไรประมาณ60ครั้งถึง80ครั้งต่อนาทีครับถ้าใช้ชีวิตเป็นปกตินะฮะถ้าวิ่งเร็ววิ่งแบบ100เมตรไปแล้วกลับเนี่ยมันจะเต้นถึง120 30 150ครั้งต่อวินาทีนะหัวใจเต้นปั๊บๆๆๆๆแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าปกติแล้วจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ในคลื่นที่มันเต้นหัวใจมันก็จะเป็นคลื่นแบบนี้ดูนะฮะดูให้ดีนะฮะว่ามันจะอยู่เงี้ยตลอดไปมันไปที่ไหนก็ไปถึงนั่นแหละสีแดงสีเขียวคำว่าหัวใจหยุดเต้นมันเพียงแค่มันครึ่งวงกลมอ่ะครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยมันก็ตัดไปสักครึ่งคือมันไม่ครบรอบของมันเช่นตัวนี้ถ้าหากว่าเป็นรอบของมันนะเป็นรอบมันจะมีตัวนี้เข้ามายุ่งเกี่ยวนี่นะโทษจ้ะปึ๊ดเนี่ยถ้าเป็นรอบมันจะเป็นอย่างนั้นท่านี้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยไม่รู้ถ้าหากว่าทำมันเป็นสัดส่วนมันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยถ้ารอบมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าดูแค่คลื่นนั้นก็จะเป็นการเพียงพอสรุปด้วยความว่าถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นเลขแปดพันเลขแปดไปเรื่อยครับไอ้เจ้าเลข8ที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับโครงสร้างของ RNA ครับเป็นพันธุกรรมเขาเนาะครับเป็นพวกกลุ่มยีนถ้าเป็นอย่างนั้นก็มันพันกันอยู่มันมีแกนอยู่3แกนพันกันอยู่ก็แล้วกันตอนนั้นนะนี้ถ้าเป็นหัวใจหยุดเต้นมันหยุดทำอยู่แค่นี้เองใช่มั้ยมันก็ไม่ครบวงจรของมันเพราะฉะนั้นพอเวลามันหยุดเต้นปุ๊บเนี่ยภาวะที่บอกว่าอากาลิโกอากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์เป๊ะตรงนี้แหละครับหัวมุมตรงนี้มันจะเป็นศูนย์นี่แหละครับเห็นภาพแล้วก็ยังเข้าใจยากนะลุงยากยากยอมรับว่ายากครับยอมรับว่ายากครับมันก็ต้องตายอย่างเดียวใช่ไอ้เจ้าความถี่ที่ว่าที่บอกว่าเฮิร์ตสิบห้าเฮิร์ตยี่สิบเฮิร์ตที่ว่าที่ท่านในที่ส่งมาโอเคครับก็แปลว่ามันยิ่งสั้นพอเวลายิ่งสั้นปุ๊บอันนี้มันยิ่งความถี่จะสูงทีเนี้ยความยาวจะสั้นลงมันผกผันเข้าหากันครับครับผกผันกันเวลามันเข้าเต็มที่ล่ะนี่คือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้จริงๆครับจะบีบให้สั้นพยายามให้คลื่นมันสั้นเต็มที่ถึงจุดหนึ่งมันจะเด้งกลับที่บอกว่าเป็นภาวะของอันตรกิริยาครับเซิร์นเจอแล้วนะครับเซิร์นพยายามที่จะโบสให้อะไรให้โปรตอนมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงเห็นไหมแล้วมาชนกันมันไปต่อไม่ได้เพราะมันเท่ากับแสงไม่ได้โอเคมันก็พยายามที่จะสร้างขึ้นมานี่ก็เหมือนกันพอเวลามันบีบเข้ามาปื๊ดถ้าไม่มีคลื่นมันเกินกว่าแสงไปเนี่ยว่างเนี่ยไอ้แสงนี่มัน3แสนกิโลเมตรต่อวินาทีที่ไอน์สไตน์พูดถึงไอ้นี่ไม่รู้กี่แสนล้านกอดมันไปถึงต้นทางตั้งแต่บิ๊กแบงเนี่ยมันเหลือเชื่อมากเออบิ๊กแบงก็เขาว่าอีกแหละครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สรุปตรงนี้คำว่าคลื่นของความถี่ไอ้ความคลื่นยิ่งสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงยิ่งถี่มันยิ่งเร็วก็แล้วกันนะครับยิ่งสั้นความถี่ยิ่งเร็วโอเคไหมนี่คำว่าเร็วนะสองสิ่งนี้มันโคเปเรตกันอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องคลื่นก็ต้องพูดเรื่องของความถี่มันแยกกันไม่ออกคลื่นกับความถี่มันเป็น2 in 1กันอยู่ครับแต่เวลามันเข้ากันปุ๊บเข้าใกล้กันปุ๊บมันจะอะไรล่ะพลักทันทีที่บอกว่าเกิดดับเกิดดับนั่นเองยากนะยากลุงยากนะครับผมรู้คำตอบแล้วแต่ว่าผมไม่รู้จะอธิบายเพราะฉะนั้นมันต้องมีไอ้ตรงที่บอกว่าไม่ใช่รู้คำตอบผมรู้คำถามไอ้ตัวความว่ามันอยู่ตรงกลางอยู่นี่แหละผมจะถามว่าอะไรผักมันแต่อะไรผักมันก็เสือเลี้ยวทีนึง
รูปพักมันนะนี่ไบโพล่านะซึมเศร้านะใช่โรคหลายประเภทภาพนะใช่เลยละใช่เลยทั้งหมดเลยละให้รู้ไว้มันเกี่ยวกับสมองนี่เราไม่มีอะไรหรอกเออเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเป็นตัวกลางเนี่ยตัวสำคัญตัวกลางกับตัว PE จำเป็นหลักครับPE ก็เหมือนกับตัวเนี้ยนี่ก็ PE นี่เนี่ย PE บอกไว้เลยให้คือ PE สีแดงก็คือ PE บอกให้ก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเป๊ะแต่อยากจะให้อีกภาพนึงขึ้นมาให้เฉยหรอกว่าอะไรนะมันเป็น PE ทั้งหมดโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยไอ้สีน้ำเงินก็ PE เหมือนกันแต่ต้องการที่อยากจะให้รู้ว่าเวลามันประกอบกันจริงๆน่ะมันคืออะไรกันแน่มันยากโอเคนะเนี่ยตัวที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจะบอกว่าลบกับบวกก็ว่าได้หรือแม่เหล็กมันอยู่ด้านอยู่อย่างนี้สีนี่มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอีกตัวนึงก็เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยจะบอกว่าดีชั่วก็ได้สิอ่ะในสมองเรานี่แหละครับเพราะว่ามันบันทึกเข้าไปเข้าหูสู่ใจเข้าหูในสิ่งที่ไม่ดีครับสู่ใจสมองบันทึกไม่ดีเอาไว้เข้าหูสิ่งที่มันดีสู่ใจสมองที่มันกันก็ดีชั่วครับก็ให้ค่าเขามันก็คือบวกลบนั่นเองครับใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าไปแล้วแต่ไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเองนะที่มันลุงเวลาพูดแล้วอุปมาแบบนี้เป็นภาษาเนี่ยครับเวลาไปเจอในชีวิตจริงอ่ะโหมันแทบที่จะเอาทักษะนี้ไปแมทกับทุกลมหายใจเข้าออกเลยมันจะทำยังไงอ่ะลุงโหโอ้ยยากอ่ะชีวิตอยู่ยากอ่ะฟังเงี้ยใช่ๆๆเห็นใจยากอ่ะลุงเห็นใจจริงๆครับเห็นใจจริงๆครับแต่เอาเถอะมันถึงเวลาจริงๆเพราะว่ามันเร่งรัดกันทุกอย่างเวลาเนี่ยที่จะมาบีบรัดมนุษย์เราเนี่ยสัตว์โลกมนุษย์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมันเราเป็นสัตว์ประเสริฐมันผมก็จะบอกว่าเส้นทางที่ลุงวางไว้นี่คืองับอากาศครับใช่เป็นตัวที่จะต้องนำสู่เข้าสู่ให้รู้จักสิ่งนี้คืองับอากาศเนี่ยเพราะว่าอากาศมันเป็นปอดใช่ไหมครับปอดมันจะมาเร่งปฏิกิริยาให้หัวใจทำงานหรือกระเพาะผลาญเบิร์นคำว่าเบิร์นเนี่ยนะฮะทั้งกันและแก้ไอตัวที่ลุงกำลังจะบอกว่าบันทึกสิ่งที่ไม่ดีเนาะในแต่ละวันเนาะใช่ครับครับค่อยๆทำให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆนะฮะ Help yourself กันแล้วกันโดยวิธีที่ว่าเนี่ยอากาศก็ไม่ได้ช่วยได้ขายใช่ไหมล่ะทำแทนก็ไม่ได้ทำแทนก็ไม่ได้ยาก็กินไม่ได้เลิกทิ้งไปเลยยาไม่มียาให้กินหรือให้รักษาสมองนะลุงไม่มีไม่มียารักษาสมองไม่มีเลยเคมีเข้าไปถึงตรงนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นศักยภาพของไฟฟ้าไปเลยเคมีมันระดับโมเลกุลเองนะอันนี้เป็นพวกคลื่นมันเหนือกว่าโมเลกุลตั้งเยอะตั้งแยะที่มันไร้คลื่นทีนี้อ่ะครับคือไม่มีคลื่นเนี่ยครับไอตัวสีแดงเนี่ยมันไม่มีคลื่นเนี่ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันเป็นซีโร่ไปหมดแล้วเนี่ยครับจะเอาอะไรมารักษามันได้เห็นไหมครับครับครับมันเป็นซีโร่มันเป็นอากาลิโกครับครับถ้าตีค่าอากาลิโกมันก็เป็นทุกอย่างกันเนี่ยฮะเป็นทุกอย่างรูปแบบเนี่ยมันก็แผ่ไปได้ทุกสามร้อยสี่องศาเนี่ยครับคือผู้ฟังครับตอนนี้ต้องช้านิดนึงนะฮะลุงเราจะบอกว่าตัวโมเลกุลไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเรื่องสมองได้เพราะสมองเป็นคลื่นใช่ของใหญ่ทำลายของเล็กไม่ได้นั่นเองโอเคก็คือเอากระปั้นไปปล่อยน้ำไม่ได้ไม่ได้นะครับเหมือนกันถ้าจะรักษาคลื่นหรือแก้ไขหรือทำให้คลื่นนี้สมดุลก็ต้องไร้คลื่นโอ้ยเป็นตัวช่วยกันแล้วกันใช่ตัวช่วยคลื่นคือต้องไร้คลื่นใช่แล้วต้องเป็นคลื่นที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยโอ้ยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเป็นพลังงานมันมองไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยครับก็ต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวตรงนี้มาถึงตรงนี้น่าจะเป็นพาวเวลได้ว่าเข้าใจแค่2คําพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ซึ่งมันซ่อนๆกันอยู่พลังงานไม่บริสุทธิ์ที่มันเกิดมาก็ภายใต้ออโตเมติกอีกแหละมันต้องมีคีย์มันครับไอ้คีย์ตัวนี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นคีย์ของมันทีนี้เป็นคีย์ทําให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่มันเวิร์คมันทํางานครับเออครับเออหมดคำถามครับลุงมันหมดไม่รู้จะไปต่อยังไงอ่ะใช่ไหมครับก็เป็นว่า
คลิปนี้กันแล้วกันครับให้มันวางไทม์ไลน์กันว่าเราพูดในวันที่เท่าไหร่26ใช่ไหมเนี่ยเออ26กันยา26กันยาพฤหัสบดีเออมันจะรู้ว่า26กันยา2562นี่เนาะครับมันจะรู้ว่าวันเนี้ยลุงหงอกพูดณวันนี้ในแผ่นกระดาษเล็กขนาดนี้เด็กรุ่นเกิดมาทีหลังเขาจะมารู้อีกทีหนึ่งก็แค่นั้นเองเออมันไม่หายหนีไปได้อยู่แล้วสิ่งนี้มันจะเป็นอมตะที่จะซ้ำไปต่อไปนะเห็นไหมครับมันจะได้ถามหาที่มาได้คนที่เขาติดตามใช่ไหมครับพอเวลาถึงจุดหนึ่งคนเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็จะมาเจอลุงหงอกลุงหงอกก็จับตัวหน่อยเดียวกับโอ้โหฟูลเลยฟูลออฟชั่นเลยนะในร่างกายเนี่ยหลังจากที่ลุงหงอกจับเสร็จปุ๊บก็ไปย้ำอากาศต่อสำหรับน้องวิกกี้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับที่นอนไม่ได้มา10ปีทานยาละ10เม็ดเนี่ยก็ยังไงก็หาโอกาสมาเจอกับพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหงอกว่าเนี่ยนะครับฟังให้ดีนะฮะไม่ได้มาเจอลุงหงอกนะครับมาเจอพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหงอกจะใช้เนี่ยครับที่ซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละผ่านลุงหงอกไปเข้าใจนะเสร็จปุ๊บก็งับอากาศต่อก็จะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของร่างกายเองนะครับโอ้โหเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่สละยากสละซับซ้อนต้องขอบคุณและยกเครดิตนี้ให้กับพี่เหมนะครับที่เป็นต้นเรื่องต้นเรื่องในการจุดประกายให้ทีเดียวนิทานธรรมชาติเนี่ยได้อยากจะช่วยเหลือคนรุ่นหลังต่อไปที่ผมก็ไม่ได้ช่วยได้นะผมแค่จับประเด็นได้นะครับแล้วก็อาศัยผู้ที่รู้เรื่องธรรมชาติเป็นอย่างดีนะครับสองคำนะครับก็คือกลไกออโตเมติกของธรรมชาติกับตัวกุญแจที่จะมาไขกลไกออโตเมติกธรรมชาติก็ผมถึงจบที่ลุงหงอกสุขภาพอนาคตนะครับด้วยสองมือเปล่าผ่านความเข้าใจนะฮะยังไงก็เหนื่อยแล้วสรุปตัวนี้นิดหน่อยเพราะว่าค่อนข้างจะดีนะอากาศคืออะตอมของคืออะตอมของพลังงานบริสุทธิ์เข้าใจไหมคะฟังดีนะครับคำว่าอะตอมเนี่ยมันพูดกันอยู่3คำนะครับคำว่าอะตอมอะตอมเนี่ยอะตอมความหมายของอะตอมนะมันพูดอยู่3คำคำที่1เรียกมาชื่อมันว่าอิเล็กตรอนให้สัญลักษณ์ตรงนี้คำที่2เรียกว่าโปรตอนให้สัญลักษณ์มันเป็นบวกคำที่3นิวตรอนไม่รู้จะเอาตัวไหนมาเป็นสัญลักษณ์ก็เลยเอาตัว N ไปเลยเนี่ยมันจะรวมแล้วเรียกว่าตามที่เรียนมาก็อีกตัวก็เคลื่อนที่รอบๆเนี่ยคือลุงกำลังจะบอกว่าไอ้ตัว2ตัวนี้มันไม่ติดกันใช่มันมีนิวตรอนขั้นใช่มันเวลามันเป็นนิวเคลียสเนี่ย2ตัวนี้มารวมอยู่ง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือนิวเคลียสสีแดงไอ้ตรงกลางของนิวเคลียสมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เห็นไหมมันอยู่ตรงนี้นี่แหละพลังงานบริสุทธิ์ตรงเนี้ยการงับอากาศคือการงับอะตอมเนี่ยเพื่อต้องการให้อะตอมมันแตกครับเพื่อคลายพอมันแตกปุ๊บใช่คลายพลังงานก็ว่าได้พอแตกพลังงานก็พุ่งพูดออกมาเงี้ยกระโชนเงี้ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอมันออกมาเงี้ยตัวนี้ก็ต้องหายไปเนี่ยใช่ไหมอิเล็กตรอนก็จะหายไปขาดวิ่นไปเลยครับอิเล็กตรอนคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ถ้าเป็นโลกก็ทะลุโลกเลยนะตัวเนี้ยโลกใบเนี้ยมันมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งอะตอมครับเมื่อเวลาเทียบกับจักรวาลเนี่ยอัตราส่วนมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเข้าใจเรื่องโลกหนึ่งอะตอมหรือว่าหนึ่งนิวเคลียสมันจะเข้าใจจักรวาลทั้งหมดเลยมันมหัศจรรย์มากและทั้งหมดอยู่ในตัวเราที่นี่เพราะตัวเราคือสุดยอดของโลกใบนี้เราคือโลกโลกคือเราไงครับเราเป็นส่วนนั้นเป็นสุดยอดของโลกเพราะนั้นรู้จักตัวเรามันจะไปรู้จักหมดเลยก็อธิบายเรื่องตัวเราเนี่ยครับตัวเราคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าหนีไปไหนครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบยุคนี้สมัยนี้ต้องเข้าใจเรื่องตัวเราให้มากๆเอาไว้รอบนอกตัวเราที่เรียนรู้ไปประกอบอาชีพโอเคไหมไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเอาไว้เป็นหลักนะแต่พอเวลาเนื้อแท้จริงต้องมารู้จักตัวเราชาตินี้นะครับเป็นมนุษย์จิตมารู้จักตัวเราให้เป็นชาติสุดท้ายได้ก็โดยวิธีของบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ก็แปลว่าคิดใหม่รู้ใหม่ของเก่าที่วิทยาศาสตร์ที่สะสมมาเนี่ยเอาไว้เข่งหนึ่งอย่ามาวุ่นวายของหัวใจเราเพราะมันทะเลาะกันน่ะธรรมชาติวิทยาศาสตร์มันทะเลาะกันน่ะลุงเคยขีดเส้นไหมว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นได้แค่เครื่องมือเครื่องใช้ใช่นั่นคือเส้นแบ่งของมันใช่ลุงบอกว่าอย่าไปกินมันอย่ากินครับอย่ากินอย่าฉีดอย่าทาได้ไหม
เอานะพออนุโลมเพราะว่าทานยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าไม่ทาได้ก็ยิ่งดีทำนองนั้นนะครับก็แค่นั้นเองยืนให้อยู่ตรงนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รถมิฉะนั้นจะไปต่อไม่ได้ชีวิตมันจะยุ่งมากมันผันผวนหมดมันปั่นภายในหมดเลยนะให้รู้ว่าร่างกายเราเพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดสับสนใดๆก็คือวิทยาศาสตร์เข้าตัวมากเกินไปเข้าแม้กระทั่งอาหารการกินทุกวันเนี่ยไอ้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับอาหารพวกชูรสต่างๆนะหลีกเลี่ยงก็ต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็นี่หน่อยพอประมาณนั่นแหละครับโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าใจในนิวเคลียสอะตอมเนี่ยอะตอมแตกมันก็เป็นพลังงานความร้อนเบิร์นแต่ว่าถ้าเผื่อไขมันกินเข้าไปแล้วก็เบิร์นหมดเป็นพลังงานต่อน้ำตาลกินเข้าไปมันก็เบิร์นหมดเป็นพลังงานต่อครับแล้วก็มูฟเมนต์โยกซ้ายโยกขวาจะกระโดดเต้นเต้นแรงนิ้วกาก็ทำได้เพราะแอคทิวิตี้หรือว่ามันความกระจายของเชมจะเกิดขึ้นมาความซึมเศร้าก็จะไม่เกิดขึ้นในตัวเราโอเคไหมครับลุงขอถามอีกหน่อยในความร้อนมีไฟฟ้าสถิตไหมตัวความร้อนเป็นตัวเริ่มเลยที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยดวงอาทิตย์ตัวเป็นหลักใช่ไหมดวงอาทิตย์เป็นโครงสร้างคือแม่เหล็กนั่นก็มาจากศูนย์กลางของศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มันไม่ร้อนศูนย์กลางจะไม่ร้อนเพราะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คือ PE นั่นเองใช่ไหมตัวได้รู้ได้ยังไงก็พลังงานส่วนย่อมันตัวเรามันเป็นส่วนย่อส่วนนั้นจะบอกว่ามาจากส่วนนั้นก็ไม่ผิดซึ่งทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมด้วยครับครับนะภาษาต้องให้แน่นเอาไว้โดยชอบธรรมโดยชอบธรรมและโดยชอบธรรมของกูเว้ยแบบโอเคครับผมเอาล่ะก็หวังว่าคงจะวันนี้อินเนอร์น่าดูลุงมีคำถามมาวันนั้นอยู่คุณประสิทธิ์ถามเนี่ยอยากทราบว่าพลังงานบริสุทธิ์จะหาก็จะบอกว่าอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละเบิร์นงับอากาศเบิร์นไม่มีทางเลือกอื่นครับพี่นะครับมันจะออกมาเองครับออกมาเองนะออกมาเองเพราะมันถึงยกถึงจริงหรือจะหาได้เนี่ยคุณลุงจะบอกกำลังจะบอกว่าให้งับอากาศแล้วเบิร์นเอาใช่แล้วจะรู้ที่นี่เวลามันเบิร์นผ่านตัวเราใช่เพราะเราอ่ะเราเป็นเครื่องวัดเองใช่มันจะได้เองใช่จะรู้สึกเองจะรู้สึกเองจุดนี้ถ้ายังไม่เข้าใจไปหาคลิปงับอากาศได้ใน TTM ครับลุงใช้ของเลยกินเปล่าไม่ใช่เหรอกินเปล่าด้วยลุงไม่มีราคานะครับจบพิธีนี้ไหมฮะโอเคจบอ่ะ thank you very much ครับก็ถือว่าใช้เวลามากพอสมควรในการที่จะแหมไม่ทราบจะเข้าใจแค่ไหนเป็นไงเอาแค่เข้าใจรู้เข้าใจแต่วันเข้าถึงมันอีกมิติหนึ่งนะครับโอเคจบข่าวครับก็เดี๋ยวTDM ทิศทางธรรมชาตินะครับก็จะหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวนะครับมาเป็นคำถามเพื่อหาคำตอบให้ตัวเรานั้นอยู่รอดปลอดภัยในท่ามกลางของธรรมชาติที่มันโอ้โหเด็ดเผ็ดมันนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับที่ทุกคนเฝ้าติดตามแล้วก็สามารถส่งผ่านความรู้สึกของท่านเข้ามาได้กับ TDM เนี่ยเล่นหัวหยอกเอิญได้หมดนะครับเขียนเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมกับ อยากรู้อะไรเพิ่มอยากถามอะไรใหม่ก็สามารถที่จะส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับหรือ ID Line 22.7 นะครับและหรือสามารถเข้ามาพบกับคุณลุงออกสุภาพอนาคตได้ตามวันและเวลาคือจันทร์อังคารพุธเที่ยง 18:00 น.ติดต่อเริ่มต้นที่ 22.7 และ 22.7 ก็จะนำพาไปให้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มาเจอลุงออกได้ในอนาคตสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ